สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทางVoice TVนะครับสวัสดีครับจันทร์ศิโรจน์นะครับสวัสดี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 ครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็เวลาเขาพูดถึงพรรคสายเขียวเนี่ยนะในยุคนี้สมัยนี้นะสายเขียวมันเป็นวิธีในการพูดแบบล้อเลียนเกี่ยวกับความที่ภูมิใจไทยเขาเสนอให้มีการปลูกกัญชาได้ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพรรคสายเขียวเนี่ยไม่ค่อยเอาสายสีเขียวเท่าไหร่พรรคต้านสายเขียวโอ้โหมุกนี้สุดยอดไม่แล้วผมสายเขียวแต่ว่ามุกนี้มันเป็นมุกซึ่งมันมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าบังเอิญเนี่ยไอ้รถไฟฟ้าสายนี้มันสายสีเขียวแล้วคุณปื้มสายเขียวด้วยไหมครับไม่ผมไม่สายเขียวแต่ว่าผมขึ้นสายสีเขียวก็คือว่าผมชอบรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายเขียวคือสายไหนครับคืองี้เอางี้เอาอย่างเงี้ยปกติเวลาพูดถึงสายเขียวเนี่ยมันพูดถึงคนซึ่งชอบเสพกัญชาซึ่งพูดให้มันแบบตรงๆมันเหมือนด่าไงเพราะถ้าเกิดผมด่าคนว่าเฮ้ยคุณเนี่ยชอบเสพกัญชาเนี่ยมันยังมีสติ๊กมาอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็ไอ้พวกนี้ก็เลยเรียกตัวเองถูกเรียกว่าเป็นสายเขียวตอนนี้คนยังมองว่ากัญชาไม่ดีผมว่ามันดูเท่นะผมว่ามันไม่มันยังไม่เท่ไม่เท่นะเท่ถ้าผมบอกคนดูว่าเนี่ยพิธีกรชอบเสพกัญชาผมคิดว่าทัศนะมันยังเป็นของที่คนยังรู้สึกไม่ดีอยู่ใช่ไหมแน่นอนแน่นอนก็ยังแปลกยังฟ้องหมิ่นยังได้เลยยังแปลกแต่ผมว่าสายเขียวมันก็ลดทอนลงแล้วแหละลดทอนความเป็นอาชญากรรมของมันลงอ่ะมันลดทอนลงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มออกประกาศออกมาแต่ว่าจู่ๆมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ก็คือว่ามันมีสายสีเขียวซึ่งเป็นปัญหาสำหรับพรรคสายเขียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องสายเขียวกัญชาหรือว่ารถไฟสีเขียวเนี่ยนะเมื่อวานเป็นวันของภูมิใจไทยเขาจริงๆอ๋อใช่ใช่เขาชนะทุกเรื่องเลยนะเมื่อวานทุกเมื่อวานนี้ฮอตมากเรื่องสายเขียวเรื่องกัญชาเอาออกจากยาเสพติดเขาก็ชนะเรื่องต้านรถไฟฟ้าสายสีเขียวเขาก็ชนะใช่เมื่อวานนี้คืออนุทินเดชนะก็ยังน้อยก็เตะถ่วงได้แล้วชนะไปหนึ่งรอบแล้วเขาชนกับคนที่ชื่ออนุพงษ์ซึ่งดันเข้านะนี่คืออนุทินชนกับอนุพงษ์นะครับแล้วมันไม่มีใครในประเทศอย่างนี้แล้วนะเมื่อวานคือคักมากสมัครเมื่อวานนี่คือวันของภูมิใจไทยเป็นวันของภูมิใจไทยแล้วก็พอเห็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในวันนี้มันมี2ประเด็นหลักประเด็นเรื่องของกัญชาซึ่งหลุดพ้นจากความเป็นยาเสพติดแล้วนะโดยฝีมือของภูมิใจไทยหลักๆเลยแล้วก็ความที่สายเขียวเนี่ยยังไม่ได้ต่อนะครับชนกับมาไทยแต่ว่าปฏิกิริยาของภูมิใจไทยเมื่อวานมันมีพัฒนาการขึ้นจริงๆเรื่องของการต้านสีเขียวในครม.เนี่ยนะมีมาทั้งหมด7ครั้งแล้วเข้าไปทั้งหมดใน7ครั้งละไม่ผ่านเลยไม่ก็โดนดึงโดนยื้อโดนเลื่อนไปทั้งหมดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่แสดงปฏิกิริยาที่รุนแรงซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงต้นๆของรัฐบาลนะไม่มีทางทำแบบนี้ไม่มีทางแต่อันที่7รัฐมนตรีเลยบอยคอตความที่7รัฐมนตรีเนี่ยนะฮะไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นการแสดงพลังเลยนะแน่นอนครับครม.เกือบล่มครับตอนนายกรัฐมนตรีใช่ๆคือครม.เนี่ยสมาชิก34ถ้าไม่ถึง1ใน3เนี่ยล่มนะครับเมื่อวานนี้7คนขาดไปอีก4คนในครม.ล่มนะฮะแล้วผมว่าเราไม่เคยได้ยินเหตุการณ์แบบนี้ประเทศไทยที่รัฐมนตรีไม่ประชุมเลยเนี่ย7คนทั้งพรรคเนี่ยนี่มันคือการประท้วงนะครับประท้วงอย่างตั้งใจประท้วงอย่างตั้งใจแล้วแต่ว่าไม่แถลงเขาคิดว่าจะแบบเนียนๆด้วยการแบบอ้างลาพร้อมกันไปติดภารกิจพร้อมกันปรากฏว่าในใบลาเขียนเลยว่าเป็นเรื่องนี้แล้วกล้าทำเลยกล้าทำในชนตรงๆในยุคซึ่งรัฐบาลก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณนายกและครม.ที่เข้าร่วมประชุมที่ทำให้ได้มีการเปิดโอกาสรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในการที่ให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยกทม.ชี้แจงในส่วนที่กระทรวงคมนาคมตั้งข้อสังเกตไปให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลก่อนหลายประเด็นทางกทม.ยังไม่ทำรอบด้านและครบถ้วนพอการที่7รัฐมนตรีของภูมิใจไทยแสดงออกชัดเจนว่าไม่เข้าร่วมประชุมก็เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อการที่กระทรวงมหาดไทยมีการเสนอขอขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวในขณะที่กำลังดำเนินการต่างๆที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถือว่าแรงนะเขาแสดงจุดยืนต่อเลยลงรายละเอียดว่าที่ไม่เข้าร่วมประชุมครม.ก็เพราะเหตุผลนี้ก็ต้องแสดงออกให้ชัดว่าค้านไม่อยากให้ต้องเมื่อเข้าร่วมประชุมแล้วต้องไปถกเถียงกันทะเลาะกันในที่ประชุมครับก็คือไม่ไปร่วมเลยแล้วก็แบบไม่ต้องคือคว่ำการประชุมครม.เนี่ยสุดยอดมันเหมือนส.ส.ไม่ไปสภาแต่งานนี้คือรู้ว่าเป็นใครอ่ะครับแต่จริงๆเมื่อวานนายกจะหักก็ได้นะ BTS มันค้างคามา7ครั้งแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะเลื่อนแล้วแหละจริงๆจะหักก็ได้นะฮะก็เซ็นไปเลยแต่ว่าผมคิดว่านายกเนี่ยก็ป๊อตไง
พราะว่านายกเนี่ยเป็นคนที่กลัวมากในเรื่องของการถูกดำเนินคดีดูจากพฤติกรรมการใช้มาตรา44ดูจากการออกพรกฉุกเฉินนะกลัวว่าตัวเองจะโดนคดีตามหลังนายกอยู่ในสถานการณ์ที่เมื่อวานนี้ยอมถอยให้ใช่ยอมถอยให้แล้วจริงๆเรื่องของ BTS มันไม่ธรรมดานะฮะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวแล้วใช่ไหมว่าอดีตรัฐมนตรีคลังนี้ถึงขนาดยอมลาออกเลยอ่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเซ็นเรื่องนี้ผมว่าสำหรับผมคือยุคนี้เขาชอบแบบเวลาใครโหวตอะไรตรงกันก็จะจับยัดเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมโหวตไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันรอบนี้เนี่ยนะคือภูมิใจไทยเนี่ยนะคิดเรื่องนี้เหมือนกับเพื่อไทยและก้าวไกลอ๋อในประเด็นเรื่องของการต่อเพื่อไทยวันอาทิตย์เนี่ยคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรก็บอกว่าการต่อสัญญาอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันมีพิรุธเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วพลเอกประยุทธ์ก็จะไปอยู่แล้วมารีบต่อสัญญาทำไมก้าวไกลเนี่ยสสสุรเชษฐ์นะครับแล้วก็วิโรจน์และขณะที่สอนแคนดิเดตผู้ว่าก้าวไกลนี่ก็แถลงว่าคัดค้านการต่อสัญญานะครับสัมปทานสายสีเขียว65บาทก็คัดค้านคือสำหรับคนที่ชอบยัดว่าใครเป็นพวกเดียวเนี่ยรอบนี้น่าจับยัดนะคือภูมิใจไทยเป็นพวกเดียวกับเพื่อไทยและก้าวไกลก็แสดงว่าแต่ละพรรคมีมุมมองว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเดียวนี้ไม่หรอกผมว่าทุกเรื่องแหละในเรื่องบางเรื่องเนี่ยแต่ละพรรคก็จะมีเรื่องเหมือนกันบางเรื่องก็ต่างกันครับแต่เรื่องนี้เราเห็นว่ามันน่าสนใจคือภูมิใจไทยเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันครับส่วนประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ฝั่งดันเรื่องนั้นในประชาธิปัตย์เงียบกริบเลยนะครับพอที่จะเล็งเห็นได้นะฮะถ้าคุณไปสืบสาวเราเรื่องตอนนี้แต่ว่าคุณศักดิ์สยามที่ชอบเขาบอกว่าก็ยืนยันเหมือนเดิมหากกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระดังกล่าวกลับเข้ามาอีกและมีการทำให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและหลักธรรมอภิบาลทางพรรคภูมิใจไทยก็จะสนับสนุนแต่ถ้ายังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายก็บอกได้เลยว่าภูมิใจไทยจะยังคงคัดค้านเหมือนเดิมนะครับก็นายกถอยตกลงเมื่อวานนี้เขาไม่จริงๆแล้วถ้าเข้าประชุมครม.แล้วเขาเคาะต่ออายุมันก็มีผลหรือเปล่าครม.ไม่ครบตามมีผลดิเพราะว่าไม่ได้ขาดองค์ประชุมนี่ใช่ไหมมันก็ต้องถ้าล่มเนี่ยต้อง11คนจาก34แต่นี่ขาดไปแค่7แต่ถ้าเขาเดินหน้าต่อภูมิใจไทยก็คงไปร้องผมว่ารัฐบาลก็ถอนเนี่ยรัฐบาลล่มคงมีคนไปร้องอ่ะภูมิใจไทยไม่ต้องร้องเองก็ได้ก็คงจะมีคนร้องแล้วก็เรื่องคือมันคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะในที่ประชุมครม.เนี่ยคุยกันหนักเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ากฤษฎีกาเนี่ยมีความเห็นออกมาแล้วแล้วก็ยืนยันด้วยว่าอัยการสูงสุดก็ไม่มีปัญหากับการผิดข้อกฎหมายครับทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยครับยกเว้นปปช.อย่างเดียวปปช.เนี่ยเพราะยังไม่ได้ไปถามอะไรมาแต่ปปช.เนี่ยมันมีข้ออะไรไปมีคนไปฟ้องมั้งปปช.เรื่องเนี้ยตัวเนี้ยยังไม่คลี่คลายเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือตัวเนี้ยตัวเดียวเพราะฉะนั้นงานใน1สัปดาห์2สัปดาห์นี้ก่อนที่ BTS จะกลับเข้าไปในครม.อีกครั้งเนี่ยก็คือจะต้องไปคุยกับปปช.สรุปแล้วก็คือว่ากะจะคุยกับทุกอย่างหมดเลยเขากลัวมากครับก็กะจะคุยกับทุกอย่างเลยว่าจะเอาผิดฉันไหมจะเอาผิดฉันไหมจะเอาผิดฉันไหมแล้วก็ค่อยเซ็นแต่ว่าผมว่าคืออย่าไปมั่นใจใช่ไหมครับคืออย่างในอดีตตอนที่พรรคพลังประชาชนเป็นรัฐบาลโดนมาแล้วหมอเลียบเวลาจะทำเรื่องอะไรเนี่ยแกก็ไปคุยใช่บวรศักดิ์บอกโอ้ท่านรัฐมนตรีทำได้เลยครับเซ็นได้แต่พอคุณหมดจากอำนาจเนี่ยคนไปยื่นคำร้องขั้วอำนาจเปลี่ยนเนี่ยมันไม่แน่ไงครับใช่ไหมครับคืออย่างเคสหมอเลียบนี่ก็ชัดเจนแกก็ทำตามที่อัยการสูงสุดก็อัยการแนะนำเลขาธิการมติบวรศักดิ์แนะนำแต่พอควบอำนาจเปลี่ยนเนี่ยโดนสอยใช่แล้วในไม่รู้เรื่องนี้ผมว่าประเด็นที่ก้าวไกลเพื่อไทยพูดเนี่ยดีคือจริงๆไม่ควรต้องเข้าครม.เลยด้วยซ้ำเพราะว่าควรจะให้กทม.เนี่ยมีผู้ว่าจัดการเลือกตั้งก่อนแล้วให้ผู้ว่าเนี่ยเขาตัดสินใจครับใช่ไหมคือทำไมจะต้องเป็นแบบอัศวินซึ่งเป็นคนของประยุทธ์ทำแล้วประยุทธ์เป็นคนอนุมัติแล้วเรื่องมันใหญ่ครับต่อสัมปทานทั้ง30ปีตัว65บาทขณะที่เพื่อไทยเขาชู20บาทอย่างเงี้ยคือทำอย่างนี้คือคุณก็ถีบนโยบายเพื่อไทยลงขยะทันทีใช่ไหมมันมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันเยอะใช่ไหมฮะคุณวัฒนยาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าถ้าขยายสัมปทานหรือชำระหนี้จะทำแบบไหนก็เลือกเอาสักทางผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะขยายสัมปทานหรือชำระหนี้สินแล้วเปิดประมูลไม่ใช่เล่นเกมการเมืองด้วยการบอยคอตไม่มาประชุมนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนคือคนที่ต้องแบบรับภาระนะฮะก็คุณวัฒนยาเขาก็วิจารณ์กระทบไปที่ภูมิใจไทยในที่นี้คือหาเรื่องด่าภูมิใจไทยอ่ะก็ภูมิใจไทยจู่ๆไม่มาประชุมไงเมื่อวานนี้แต่ว่าคุณเดียไม่ได้อยู่ในครม.คุณเดียมาเกี่ยวอะไรคนอื่นในครม.เขาไม่เห็นพูดอะไรอย่างคุณเดียในครม.แต่ว่าผมก็มีคำถามต่อว่าแล้วภูมิใจไทยเนี่ยเขาต้องการอะไรจากBTS อันนี้เป็นคำถามที่ผมไม่รู้แต่ว่ามีอะไรซึ่งยังทำให้ไม่ยอมมันมีข้อพิพาทกันหลายเรื่องจริงๆ BTS เนี่ยไปขวางคมนาคมเยอะอยู่เหมือนกัน
กรณีสายสีส้มเนี่ยไปขวางกันแล้วเป็นคดีในศาลปกครองอยู่วันนี้ก็มีคำพิพากษามาแล้วว่ายกฟ้องไปใช่ไหมฮะนั้นก็สีส้มก็คงจะเดินหน้าต่อเร็วๆนี้แหละสายสีส้มเนี่ยมันก็นัวเนียพัวพันและ BTS เนี่ยก็ประมูลอะไรก็ได้เสมอเลยในช่วงปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะประมูลอะไรก็ได้เสมอเลยมันก็มีข้อพิพาทกันหลายเรื่องสายสีส้มเป็นเรื่องนึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากรณีของกทม.เนี่ยมันมีเกมนี้มันมีขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วต้องการอะไรอ่ะมันอาจจะโดยตัวกฎหมายเองภูมิใจไทยยืนยันกี่ครั้งก็เป็นเรื่องกฎหมายนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าตัวกฎหมายมันอาจจะมีช่องโหว่จริงๆครับนี่ก่อสร้างพร้อมดอกเบี้ยที่กทม.รับภาระมาจากรฟม.ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 69,105 ล้านบาทนะครับ ซึ่งคุณวัฒนยาก็บอกว่าอันเนี้ยโดยข้อเท็จจริงอุปสรรคที่เกิดขึ้นรัฐบาลและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือกทม.มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นที่มาของการตั้งโต๊ะเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนจนออกมาเป็นเงื่อนไขการขยายระยะเวลาสัมปทานออกไปเป็น30ปีโดยที่ในเงื่อนไขนี้เนี่ยหนี้ส่วนนี้เกือบ 70,000 ล้านบาทเนี่ยจะถูกโอนไปเป็นภาระของ BTS เป็นผู้รับผิดชอบสัญญาจ้างเดินรถเดิมระหว่างกทม.และ BTS ยังเหลือเวลาอีก20กว่าปีรวมถึงค่าจ้างเดินรถเดิมเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันมูลค่า 37,000 ล้านบาทจะถูกยกเลิกโดยใหถือรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสัมปทานแล้วแล้ว BTS ต้องคุมค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสายนะครับให้ไม่เกิน65บาทตลอดระยะเวลาเส้นทางแต่ละพรรคเนี่ยนะฮะที่เขาชี้แจงกันเนี่ยนะถ้าคุณลองฟังดูเนี่ยนะฮะก้าวไกลเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์สุรโรจน์ได้พูดถึงเนี่ยนะฮะคุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและคุณวิโรจน์ลักขณาดีศรซึ่งเป็นผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยเขาก็แถลงการถึงเรื่องนี้นะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องสัญญาสัมปทานที่จะต่ออายุนะที่เข้าสู่วาระการพิจารณาครม.เนี่ยพรรคก้าวไกลคัดค้านเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี62เคยตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เสียงส่วนใหญ่ในกรรมการวิสามันก็ลงมติไม่เห็นด้วยเพราะต้องมีการแก้ไขสัญญาสัมปทานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมีปัญหามากมายเช่นทำไมราคา65บาททำไมต้องขายสัญญาสัมปทานขยายไปถึง30ปีนะฮะแล้วการยกเลิกตั๋วเดือน28บาทแต่รัฐบาลยังดึงดันที่จะขยายสัญญาสัมปทานไปอย่างไม่ชอบธรรมเรื่องนี้จะเข้าครม.หลายรอบรัฐมนตรีจะลาออกหลายคนเรื่องขยายสัมปทานรถไฟฟ้า BTS สีเขียวนั้นเราขอคัดค้านอย่างเต็มที่นะครับการต่อสัญญาแบบผิดจะเกิดภาระในอนาคตทำให้ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมามหาศาลแก้ไขได้ยากหลังจากนั้นนะครับเราลองฟังนะจากพรรคก้าวไกลนะครับ2คนที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับทั้งวิโรจน์ลักขณาดีศรผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็สุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิกระบวนการ3ปกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เหตุผลในการไม่เห็นด้วยอาจจะมีเห็นตรงเห็นต่างนะครับแต่อยากให้ไปดูนะว่าสิ่งที่อภิปรายไปในวันนั้นสายสีเขียวเราเห็นตรงกันสายสีส้มเราเห็นต่างกับพรรคภูมิใจไทยนะแต่ว่าในเรื่องของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการคัดค้านสัญญาสัมปทานสายสีเขียวเราและพรรคภูมิใจไทยเห็นตรงกันว่าไม่ควรอย่างยิ่งมีความไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งชัดเจนตอบคำถามไม่ได้แม้แต่คณะกรรมการวิสามันที่ตั้งมาดูเรื่องนี้และองค์ประกอบมาจากทุกพรรคนะครับมาจากทุกพรรคการเมืองนะฮะรวมถึงพรรครัฐบาลเป็นใหญ่ในคณะนั้นนะฮะแต่ลงมติออกมาไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานสีเขียวเพราะมันไม่ชอบธรรมจริงๆครับเรื่องแบบนี้ผมยืนยันครับว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะนอนคดไม่รู้นั่งคูไม่เห็นไม่ได้จะต้องกระวีกระว่านแล้วครับว่าเงื่อนไขตั๋วร่วมเงื่อนไขบัตรใบเดียวเงื่อนไขการเก็บค่าโดยสารร่วมอยู่ในเงื่อนไขสัมปทานหรือไม่ถ้ามีเป็นอย่างไรและถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นธรรมหรือมีแต่เป็นอุปสรรคในการจัดทำตั๋วร่วมในอนาคตหรือมีแต่เป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยหรือเป็นเงื่อนไขที่ตึงตัวเกินไปผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่รับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบที่เคยรับมาแล้วเป็นหนี้หัวโตกับรฟม.และค้างค่าใช้จ่ายในค่าจ้างค้างค่าจ้างในการเดินรถให้กับ BDS แบบที่เคยรับมาในปี2558อย่างวิโรจน์ลักขณาดีศรนะโชว์แววพร้อมเป็นผู้ว่าราชการแล้วเขาเดินหน้าชนเขาดูถึงประโยชน์ของชาวกรุงเทพเลยยังไม่ได้เป็นผู้ว่าเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วครับมากกว่าคนในรัฐบาลซะอีกอะไรอย่างนี้นี่ก็ต้องลงโทษทีนะผม
ผมดูข่าวทั้งหมดนี้นะผมจะเล่นแบบฉีกมุมแบบกวนประสาทนิดนึงได้ไหมลองดูครับไม่ใช่ลองดูได้ความที่อาจารย์ศิโรจน์ไม่แบ็กอัพดีเหมือนกับอ๋อโอเคโอเคแบบตั้งใจรับฟังนิดนึงโอเคโอเคเชิญคือประเด็นก็คือว่าทำไมไม่มีใครเชียร์เข้าข้าง BTS บ้างเลยว่ารัฐบาลคุณเป็นหาอะไรกันนักหนาที่คุณเจรจากับเราเนี่ยแล้วคุณมีปัญหาอะไรกันเองนักหนาจนเราต่ออายุสัมปทานเนี่ยมันผิดตรงไหนว่าต่ออายุสัมปทานเนี่ยคือที่จริงที่จริงนะเอาจริงๆนะแฟร์ๆเขาได้จริงนะคือเวลาวิธีประมูลเนี่ยนะราคามันต่ำเว้ยคือเขาหมายถึงว่ารัฐมักจะได้ผลตอบแทนที่ดีอยู่พอสมควรนะในหลายๆประมูลนะทั้ง EEC ทั้งอะไรแต่ปัญหาคือว่างานนี้ประชาชนรับไม่ได้หมายความเรื่องราคาเหรอผมว่าพื้นฐานสุดๆนะความซับซ้อนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยประชาชนพอเข้าใจได้แต่ว่าหลักการเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวมันบริการกทมแล้วคุณจะใช้เงินมหาดไทยมาโปะใช้หนี้ก่อนควรจะไม่ควรเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าคนก็ไม่เก็ตเท่าไหร่แต่ว่า65บาทมันเกินรับแม้ว่าราคาจริงมัน158บาทที่ BTS ตีวัวไว้นะว่าโหจะคิดจริงๆอ่ะมัน158บาทแต่เขาอุตส่าห์คิดแค่65บาทแหละแต่65บาทมันก็เกินรับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นรายละเอียดของดีลที่ต้องไปแก้ไขไม่แล้วคำว่า158บาทนั้นคือตัวเลขที่ BTS ขอเองไงใช่ไหมซึ่งเราก็ดูบวกอะไรไว้กำไรไปคิดแบบหลายต่อไงหลาย3ระบบอ่ะเพราะมันสร้าง3ช่วงใช่นั่นแหละก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็นิ่งไป1วันมันก็คงฮอตร้อนขึ้นมาอีกสักรอบนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนภาวะผู้นำของประยุทธ์จะเอายังไงแก้ปัญหายังไงคุณรู้มีปัญหาตรงไหนคุณควรจะแก้มาได้แล้วนี่ยื้อมา7ครั้งบ้าหรือเปล่าเนี่ย คุณผิดพลาดครั้งเดียวให้อภัยพอเข้าใจนี่คุณมา7ครั้งเนี่ยมันเวอร์แล้วจนประชุมครม.ประเทศยังไงเพราะว่าผมว่าต้องเป็นความผิดคุณอัศวินด้วยนะเพราะเรื่องนี้มันป่วนตั้งแต่ปี60ไงใช่ไหมคืออัศวินก็ต้องรับผิดชอบผู้ว่ากทม.คือเรื่องนี้มันป่วนตั้งแต่มาตรา44ที่ไปยกรฟม.รฟม.คือรัฐบาลอื่นๆเนี่ยเขาให้รฟม.สร้างส่วนต่อขยายเพราะว่าเขาจะรอสัมปทาน BTS นี่นะมันหมดลงและเขาจะเอาทั้งหมดมาอยู่ในรฟม.เมื่อทุกอย่างอยู่ในรฟม.แลกข้าวมันจะไม่มีราคามันจะต่ำลงได้ไม่ได้สิอย่างนั้นก็ BTS เขาก็หมดธุรกิจเขาดิก็ใช่ไงก็เป็นเรื่องอะไรประชาชนมันต้องเป็นก็เบี้ยของ BTS ไม่ใช่ไงแต่ว่ามันก็มีศึกระหว่าง BTS กับฝ่ายการเมืองฝั่งเมื่อรฟม.กับดูแลทั้ง10สายแล้วเนี่ยจะไปสัมปทานให้ใครอีกเรื่องนึงบางทีBTS อาจจะได้ก้อนใหญ่ก็ได้ตอนนี้ BTS ก็ครองไปแล้วอะไรบ้างสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแล้วมันเป็นธุรกิจผูกขาดไงทำยังไงก็โกยเงินเนี่ยเขาก็เหน็ดเหนื่อยมาเยอะในระยะแรกนะซึ่งมีหนี้สินจริงเห็นด้วยแล้วบริการก็ดีการลงทุนมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกคนอยู่แล้วขายก๋วยเตี๋ยวก็ระยะยากกันใช่แล้วนี่อะไรกันเนี่ยไม่เราจำได้มา3ปีที่แล้วที่เราเล่นซาวไบคุณคิวเรียแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าแกถูกทำให้เหมือนเป็นแพ้ของสังคมอ่ะเหมือนกับว่าวันนี้เป็นแคชคาวแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้เว้ยใช่แบกไปเยอะเข้าใจผมแต่ว่าการลงทุนช่วงแรกทุกธุรกิจมันก็ต้องเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วที่แกพูดมันเป็นเรื่องปกติของการลงทุนทุกธุรกิจไม่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราอยู่ในโลกซึ่งเข้าใจว่าคุณปื้มเห็นใจนายทุนผมมองว่ามันถึงเวลาเนี่ยทุกพรรคการเมืองเนี่ยลุมกระทืบรถไฟฟ้าหมดเลยทั้งที่ไม่ผมก็ต้องใช้นะเขาโอเคผมก็โอเคเขาก็แข่งอย่างนี้แหละแล้วเขาก็บอกมาราคามาอย่างเงี้ยปัญหาคือว่าคุณต้องมันต้องมีวิธีหรือต่อรองหรืออะไรบางอย่างไม่รู้แหละหรือการจัดการแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐต้องจัดการไงให้ประโยชน์อยู่ที่ประชาชนมากขึ้นคือผมว่าที่แน่ๆเนี่ยทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าค่ารถไฟฟ้า BTS เมืองไทยเนี่ยมันแพงเวอร์อันนี้แน่นอนแล้วกันแน่นอนคือคุณจะเถียงเรื่องเจ้าสัวทำถูกทำผิดคุณจะเห็นใจเจ้าสัวหรือไม่เห็นใจอันนั้นอีกเรื่องแต่ผมว่าทุกกลุ่มเถียงไม่ได้ว่าค่าตั๋วรถไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยแพงจริงๆแพงจริงแล้วไม่ใช่เป็นไม่สามารถใช้คำว่าเป็นขนส่งมวลชนได้เพราะมวลชนไม่มีปัญญาขึ้นรถไฟฟ้ามันเป็นขนส่งมวลชนที่พอมีเงินเหลือขึ้นมันเป็นขนส่งคนชั้นกลางที่ทำงานในเขตเมืองในเมืองนะฮะแม่บ้านขึ้นไม่ได้ครับและที่สำคัญคือถ้าก็คือที่เหลือต้องขึ้นรถเมย์ต่อเหมือนเดิมและนี่มันไม่ได้แค่ BTS อย่างเดียวนะคือทั้งระบบนะฮะมันแพงหมดคุณแล้วมันผลก็คือว่าสีม่วงมันไม่มีคนขึ้นหลงเหลงสีแดงมันไม่มีคนขึ้นหลงเหลงมันไม่เต็มศักยภาพจริงๆแล้วในโซนพูดถึงสายหลักที่มีมาตั้งนานแล้วตรงสุขุมวิทอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ค่อนข้างหรูหรานะในเมืองอ่ะคือมันไม่ใช่อารมณ์แบบมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เป็นขนส่งมวลชนแบบขึ้นรถเมย์ขึ้นได้ทุกวันแล้วก็ถูกนะอันนี้แน่นอนรองวิษณุเขาบอกว่าครม.ยังไม่มี มติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับนายกกำชับให้หาคำตอบก่อนเสนอกับครม.จริงๆนายกเนี่ยเป็นนายกมา7ปีนะนายกยังไม่มีคำตอบให้คนอื่นช่วยหาคำตอบคุณมีมาคุณเป็นมา7ปีคุณแล้วอันนี้คือนายกที่ชอบพูดว่าตัวเองแบบขอซิงเกิลคอมมานด์นะ
ผมมีอำนาจเต็มซึ่งก็คิดให้ได้อย่างผมคิดให้ได้อย่างผมคิดเวลาบอกให้คนคิดให้ได้อย่างผมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแนวปลูกผักปลูกเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่คิดให้ได้อย่างผมคิดให้ได้อย่างผมน้ำมันแพงประหยัดคิดให้ได้อย่างผมคิดให้ได้อย่างผมแต่พอเป็นเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าไม่คิดปัญหาในกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันคาราคาซังขนาดหลายๆปีขนาดนี้เหตุผลที่มีนายกเนี่ยคือแก้ปัญหาที่ลูกน้องแก้ไขกันไม่ได้อะครับถูกฮะคือวันนี้มันคุณทำคุณทำเอาบริษัทเอกชนต้องมาทะเลาะกับหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการดีเฟนซ์อีกหน่วยงานราชการนึงไม่ได้ต้องดูแลตนหน่วยงานราชการตนเองประชาชนต้องมานั่งเดือดร้อนวิ่งเต้นผ่านฝ่ายค้านให้มาร้องเรื่องพรรครวมรัฐบาลแตกกันนายกเนี่ยคุณสั่งการไปๆมาๆจนประชุมครม.เนี่ยแทบจะล่มอ่ะเจ็ดครั้งอ่ะคุณคุยแต่ละองค์กรไม่รู้เรื่องเลยบริษัทเอกชนที่เดียวกับองค์กรของรัฐผมว่าแกไม่ได้คุยไงเพราะแกจะต้องการให้ตัวเองแบบกันจากทุกปัญหาแต่เรื่องพวกนี้นายกต้องลงไปแก้ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชากันแก้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานอันนั้นคือนายกที่ดีอันนั้นคือนายกที่ดีแต่คนคนนี้ไม่ใช่ยิ่งระหว่างหน่วยงานทะเลาะกันเนี่ยนะก็มีนายกไว้เพื่อการนี้คุณปล่อยให้มันฟัดกันได้ยังไงวะก็ถูกฮะมันก็เนี่ยเป็นภาวะผู้นำจริงๆคือนายกเนี่ยเพราะว่าผู้นำจริงๆถึงอยู่ได้อย่างนี้เป็น CEO ของประเทศ CEO เพราะฉะนั้นต้อง execute การแก้ปัญหา execute ปัญหาแต่มหาไทยกับคมนาคมไม่ใช่จนถึงขั้นที่ไม่มาร่วมประชุมครม.แต่ว่าถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์คือกูไม่แก้ปัญหาแล้วกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวไปคุยกันเองแต่วิธีการซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเอานายกไปขังกอดตาลุเตาเนี่ยประเทศตันเดินหน้าได้เอาจริงๆอย่างน้อยคมนาคมเผอๆมหาไทยอ่ะนั่งถกกันจริงๆก็มีทางออกใช่ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเกรงใจเกรงใจมันไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วนายกสั่งไงคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือนายกกลัวตัวเองเดือดร้อนนะแต่ไม่เห็นว่าประเทศชาติต้องเดินหน้าแต่แล้วมันก็ไปตอกย้ำความผิดของคนที่เคยเชียร์รัฐประหารด้วยนะบางครั้งคือปี57หรือทุกครั้งที่รัฐประหารเนี่ยคนไทยสายเรือทหารจะบอกโอ้ยเนี่ยต้องมีผู้นำทหารมามันเด็ดขาดเด็ดเดียวกล้าตัดสินใจซึ่งแล้วดูคนนี้แกกล้าตัดสินใจอะไรซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่7ครั้งไงกล้าไหมเราจริงพูดแล้วไม่ได้เป็นแค่เรื่องนี้นะเรื่องสำคัญเป็นอย่างนี้หมดเรื่องโควิดเรื่องซื้อวัคซีนเป็นแบบนี้หมดทุกเรื่องวัคซีนก็ซีโนแวคด่านมาปีนึงถึงกูไม่เอาซีโนแวคและกูไฟเซอร์แล้วแต่เขาเป็นคนแบบนี้ไงเขาไม่ใช่คนตัดสินใจแต่ตอนยึดอำนาจเนี่ยคือเขาขึงขังในการตัดสินใจกำจัดฝ่ายตรงข้ามจับเด็กเนี่ยยัดคดีเนี่ยเก่งบี้เพื่อไทยบี้ทักษิณบี้ยิ่งลักษณ์ทุบธนาธรเนี่ยเก่งแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องที่ต้องใช้วิสัยทัศน์อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรื่องที่ต้องมันต้องมีการสั่งการที่แก้ไขปัญหานะฮะนั่นคือนายกรัฐมนตรีก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวรอดูว่ามันจะคาราคาซังไปอีกสัก7ปีไปเพราะสัมปทานก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องรีบร้อนใช่มั้ยมันยังไง7ปีแต่นี่มันพอกพูนขึ้นนี่มันพอกพูนขึ้นนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เป็นวันของภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะปลดล็อกกัญชาเปิดประวัติศาสตร์ใหม่หรือแค่ปาหี่ผมจะเสริมนิดนึงว่านี่มันก็อยู่ที่ผู้ซึ่งถืออำนาจจริงๆด้วยนะอย่างเช่นระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือว่าคุณจะสั่งการให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมันร่วมกันรับผิดชอบในศักราชใหม่นี้หรือเปล่าที่อาคารรัฐสภาเนี่ยนะฮะดร.ณพลเดชมีลังกาซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฮะของสภาผู้แทนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่ภูมิใจไทยเขาจัดพิธีลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อยาเสพติดให้โทษเนี่ยนะฮะที่ปลดล็อกกัญชาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า เขาขอชื่นชมอนุทินที่พยายามที่จะแก้ปัญหาตามที่ได้มีการเสนอว่ามีคำพิพากษาจับผู้มีกัญชาในครอบครองมาแล้วแม้หลังจากที่มีการแก้พรบยาเสพติดนั้นยังไม่ให้ช่องให้มีช่องให้กัญชาเป็นยาเสพติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดจึงได้นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายลูกในประกาศสาธารณสุขในเบื้องต้นตนได้พูดคุยหารือกับสันติผิวทองคำซึ่งเป็นผู้พิพากษาแขวงระยองซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้มีความเห็นพ้องกันว่าอาจจะมีเงื่อนงำในการปลดล็อกกัญชาในครั้งนี้หรือไม่โดยมีข้อสงสัยของประเด็นคุณชูวัตร1ทำไมผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกไป120วันรออีก4เดือน2คือกำหนดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะประกาศเมื่อใดก็ยังไม่รู้อ๋อนี่เขาเป็นห่วงว่ามันจะดีเลย์ออกไปอีกใช่ก็คือวันประกาศใช้เนี่ย มันยังไม่ได้มีผลทันทีเขาบอกตนได้ทราบจากเพื่อนในรัฐสภาว่ามีการขับเคลื่อนผลักดันร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.จุดที่จะนำเสนอต่อรัฐสภาเร็วๆนี้โดยตนได้อ่านเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ก็จะให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกัญชากัญชงอีกทั้ง การปลูกจากประชาชนต้องจดแจ้งและขออนุญาตอีกด้วย
ทั้งนี้การกำหนดวันที่จะประกาศอีกกี่เดือนและนับไปอีก4เดือนจะเป็นการยื้อเวลาแล้วมันมีเรื่องของคณะกรรมการด้วยซึ่งจะต้องรับจดแจ้งการขออนุญาตจากประชาชนเพราะฉะนั้นเขายังบอกว่ามันมีอุปสรรคอีกพอสมควรนะครับเขาก็ตั้งคำถามว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็แต่ว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่ามาไกลมากนะมาไกลแล้วล็อกเรื่องนี้ไว้นานมาไกลแล้วแล้วก็คุณก็พูดง่ายๆว่าคุณก็ประกาศกับประชาชนไปละว่ามันไม่ใช่สารเสพติดยาเสพติดแล้วทีนี้คือว่าจะไปออกกฎหมายควบคุมเนี่ยก็อย่าให้กฎหมายควบคุมตัวนี้มันไปเท่ากับมีผลเท่าเดิมกลับไปเป็นกับกลายเป็นว่ากัญชาไม่เสรีเหมือนเดิมปปส.เอากฎหมายควบคุมไปบังคับใช้ต่อแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะถ้ามีการเลือกตั้งครั้งนี้นะคือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเขามีเรื่องที่เขาอ้างว่าเป็นผลงานเขาได้หมดนะอ้างได้พอแล้วพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือพลังประชารัฐเนี่ยถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผลงานนึกไม่ออกว่าจะแถลงอะไรนะเดี๋ยวภูมิใจไทยยังมีเรื่องให้อ้างประชาธิปัตย์ยังมีแต่พลังประชารัฐไม่มีนะแต่ว่าผลงานคืออะไรพลังประชารัฐถ้ายุบสภาวันนี้แต่มันค่าแรงค่าแรง425บาทไงต่อสัปดาห์ค่าแต่ปรากฏว่าเผลอๆมันจะพักจะแตกตอนหาเสียงมันต่อวันไงแต่ผลมันออกมาเป็น425บาทต่อสัปดาห์อาจจะใช้วิธีการถ้าหาเสียงในนามพรรคอื่นไม่เป็นไรอย่างเช่นรวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยคือพลังประชารัฐผลงานมากไม่มากไม่ใช่ประเด็นละเรามีบิ๊กตู่เรามีแลมโบอีสานเพราะนั้นเราเอาอยู่เราเอาอยู่แบรนด์ใหม่รวมไทยสร้างชาติแบรนด์ดีขึ้นเปลี่ยนชื่อนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อเรื่องไอ้ของเสพติดนี่แหละฮะคือผมไม่จบอะไรครับผมมีประเด็นกับความโอเคไม่เป็นไรเราไว้ทะเลาะกันนอกรอบก็ได้เพราะว่าผมคิดว่าในขณะที่มันคือกัญชาเนี่ยนะฮะและกระท่อมเนี่ยนะฮะมันเสพติดฮะแต่ว่าผลข้างเคียงที่ดีมันมีไหมถ้าคุณเอาไปใช้ทางการแพทย์มันก็มีมันก็เหมือนกับแอลกอฮอล์อ่ะมันก็เสพติดแต่ว่ามัน legalize ไหมผมคิดว่ามันต้องพูดกันตรงๆนิดนึงอ่ะไม่ใช่บอกว่าไม่เสพติดเลยคุณเห็นเด็กหน้าบ้านพีกัญชาทั้งวันมันก็ติดแหละครับเข้าใจผมป่ะแต่ผมเตือนว่าอย่าทะเลาะกันเยอะนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยเห็นเราเถียงกันเริ่มคิดว่าเราทะเลาะกันจริงเดี๋ยวเราเลือกคนละพรรคมีคนนึงไปโพสต์ว่าผมเนี่ยด้อยค่าปื้มอีกคนนึงโพสต์ว่าปื้มเนี่ยดูถูกศิโรจและชูวัฒน์อีกคนนึงว่าชูวัฒน์ดูถูกปื้มมากเกินไปมันอาจจะไปกันใหญ่อาจจะถูกแค่ประเด็นแรกประเด็นแรกคืออะไรไม่เดี๋ยวโอ้โหนี่เอาละไม่จบเดี๋ยวคุยกันต่อคืออย่างนี้เพราะว่าผู้ชมระยะหลังเนี่ยชื่นชมอาจารย์ศิโรจมากแล้วผมผิดเหรอครับไม่ผิดเราเนี่ยคุณชูวัฒน์กับผมมีอยู่เฉยๆก็ผิดแล้วใช่ไหมคือไม่ทำอะไรก็ผิดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะยังมีอีกหลายไม่ได้ทะเลาะกันนะครับครับใจเย็นกาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตร Power กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตร Acerola กระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตร Fiber กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV หมวกสีสี4ลายจาก Voice Global Citizen สีแดงเพลิง We The People สีขาว Off White Spring Has Sprun สีเขียว You Mess With The Wrong Generation สีน้ำเงิน Navy วางจำหน่ายแล้วใบละ490บาทราคาพิเศษ4ใบ 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่ม We The People ร่มพับ3ตอนโครงเหล็กอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานพกพาสะดวกป้องกันแสง UV ไม่หวั่นเวลาฝนพรำฝนตกแดดออกกางร่ม We The People เย้ยฟ้าร่มกางร่มไล่เผด็จการไปด้วยกันมีให้เลือก2สีขาวและดำ
ราคาชิ้นละ475บาทพิเศษซื้อ1แถม1ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คือตกลงแล้วเนี่ยนะประชุมสภาเนี่ยนะฮะเขาก็มีกันเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้คึกคักกันจงที่ว่าพนักท่านคึกคักเรื่องในสายเขียวคืออันนั้นก็สูงก่อนเข้าครับไม่แต่ก็พนักท่านบิ๊กเนมใครบิ๊กเนมเศรษฐกิจไทยนะฮะเศรษฐกิจไทยบิ๊กเนมเศรษฐกิจไทยถ้าแทงเนี่ยด้ามมิดผมเข้าใจปกไม่ได้ชนนะฮะปกไม่ได้ชนเนี่ยเข้าภาพบิ๊กตู่ขึ้นกับร้อยธรรมนัสแล้วก็เอามีดไว้ตรงกลางอยากรู้ไหมครับอาทิตย์นี้ปกอะไรคือผมอยากรู้เดี๋ยวมันการมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ป่ะน่าจะเกี่ยวผมรู้แล้วครับครับครับแต่ว่าไม่ยอมบอกเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรอดูตาสว่างตาสว่างผมแล้วครับไม่แต่คือประเด็นปกนี้ดุกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับครับแต่ไปสัปดาห์ที่แล้วดุมากเพราะว่าคุณเอาเล่นเอามีดด้ามนึงอ่ะมีดด้ามใช่มันได้อารมณ์นะมันก็ได้อารมณ์พวกคนอยากเห็นไงมิดด้ามนี่คือเดี๋ยวคนยังงงคือปกมติชนเนี่ยมันคือเอาคำที่มุกที่ณัฐวุฒิเล่นใช่ไหมใช่ใช่มิดที่มิดที่แปลว่าเพื่อนเนี่ยมาเล่นกันไม่แล้วร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะมาปรากฏตัวเมื่อไหร่ครับแล้วท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็อยู่ระหว่างกักตัววันนี้เรียกท่านแล้วนะทุกทีไม่เคยเรียกท่านนะเตรียมตัวไงไม่เตรียมตัวแล้วอยู่ไปแล้วเนี่ยคือคนเรียกท่านแล้วเนี่ยคนไหนเฮ้ยคนไหนมีแววเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเคมีตรงกันเนี่ยนะฮะไม่แต่ว่าแปลว่าในมุมมองคุณเนี่ยคุณมองว่าธรรมนัสกระจอกกับโบ้นะเพราะโบ้คุณเรียกพนะนะคุณเรียกพนะท่านโบ้ไม่ใช่อันนั้นประชดอ๋อนั่นประชดอันนั้นประชดเวลาที่เรียกพนะท่านดร.เสรีสกลอันนั้นประชดอ๋อโอเคแต่ว่าร้อยธรรมนัสเนี่ยไม่ได้มาชดแต่ว่าคือตกลงถ้าร้อยธรรมนัสมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยที่คุณธรรมนัสเนี่ยประเดิมนั่งเก้าอี้ของพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับก็มีเพื่อนสสแห่เข้าไปทักทายกันเพียบนะครับเป็นช็อตซึ่งฮือฮานะคุณชูวัฒน์นี่จะไม่รอกกตพิจารณาก่อนเลยนะกกตจะมีผลการพิจารณาวันที่14ว่าทำระเบียบระบบทั้งหมดถูกต้องหรือยังกกตเขาอยากนะเขาก็ต้องอยากลงมือแต่เขาอยากลงมือเลยเขาอยากลงมือหรือเปล่าก็ดูคุณธรรมนัสมั่นใจไม่มีปัญหาเก้าอี้คนแรกเลยนั่งแล้วเรียบร้อยเขาถ้ากกตลงมือนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่รู้ดิมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นแล้วเขาจัดไม่รู้ว่าในสภาเขาจัดโซนกันยังไงรัฐบาลอันนี้ต้องอยู่ฝั่งรัฐบาลรัฐบาลอ้าวเพราะว่าเสร็จแล้วก็ไปคุยนู่นคุยนี่กับคุณอนุทินมีดราม่าอีกว่าอ้าวไปคุยอนุทินอ๋อเคมีตรงกันไงเคมีตรงกับคุณธรรมนัสถึงได้เป็นนายกได้แล้วปรากฏว่าคุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะเนี่ยสอจอมขวัญลาวเพชรเหรอฮะไม่คืออย่างนี้เขาเขียนจอมขวัญไปทำอะไรในสภาไม่ใช่จอมขวัญในสภาแล้วคุณจอมขวัญเนี่ยนามสกุลกลับบ้านเกาะท่านเป็นสสสมุทรสาครพรรคเสรีไทยก็ได้อภิปรายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็เป็นลีลาการอภิปรายของคุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะนะผมนึกว่าทำไมจอมขวัญหน้าเปลี่ยนไปขนาดนี้ตกใจเลยเราจะลองฟังนิดนึงฮะนี่เป็นสสของพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจไทยคนแรกนะครับที่อ๋อให้ฟังเพราะว่าเป็นสสพรรคนี้คนแรกที่พูดใช่ประเดิมซึ่งตอนอยู่พลังประชารัฐก็ไม่เคยมีใครฟังเขาพูดไม่ต้องช่วยไม่ต้องนั่นแล้วพอได้อยู่พักนี้ได้มีคนฟังแล้วอยู่พักนี้คุณย้ายก็ถูกแล้วกำไรมาแล้วเนี่ยกำไรแล้วเนี่ยแสงไม่เคยส่องถึงฉันมาเลยเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วเริ่มด่าประยุทธ์เมื่อไหร่เนี่ยซาวไปมาเลยเขายังไม่ได้ด่าประยุทธ์อ้าวยังไม่ด่าประยุทธ์เหรอจะด่าอะไรยังไม่ด่าอยู่ฝั่งรัฐบาลโอ้นี่ก็ปั่นเกินเหตุแล้วเนี่ยจะทำไปกี่ใบเนี่ยผมพร้อมเชิญมาแล้วผมจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญที่นี่แล้ววันนี้กี่ใบแล้วไม่ผมไม่ฟังจอมขวัญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรสาครเขต3พรรคเศรษฐกิจไทยขอนำปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนมาหารือท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องที่1ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลสมุทรสาครขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพิจารณาช่วยเหลือ
ซึ่งดิฉันได้รับยื่นหนังสือร้องเรียนจากนายกมลพึ่งพรประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กชายฝั่งตำบลบางยะแพรกที่ประสบปัญหาอันสืบเนื่องมาจากประกาศกระทรวงเกษตรพ.ศ. 2559ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชี้แจงด้วยนะครับว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะก็แจ้งกับที่ประชุมสภาว่าส.ส.18รายเนี่ยนะฮะก็เข้าสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยเรียบร้อยแล้วคุณจอมขวัญเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยครับเขาก็พูดถึงหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรที่อำเภอกระทุ่มแบนที่บ้านแพ้วครับขอให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือนี่ไงพออยู่พรรคใหม่พอเปิดประเด็นอะไรอ่ะมันเหมือนไม่มีพื้นที่ใหม่ขึ้นมาโดยทันทีใช่ไหมได้โควต้าได้โควต้าได้โควต้าในพื้นที่เพราะโควต้ามันต้องกระจายตามพักใช่เพราะว่าสื่อเนี่ยบางทีเนี่ยพออยู่ไม่แต่อย่างเงี้ยได้กำไรจริงๆนะเวลาจัดกรรมธิการเนี่ยคือถ้าพวกนี้อยู่พลังประชารัฐคิวน้อยได้หนึ่งอ่ะคิวกรรมธิการไม่ถึงถ้าอยู่พลังประชารัฐเนี่ยจากเดิมเบียดกันจากในร้อยกว่ามาเบียดกันใน18คนเนี่ยโอกาสได้มันเยอะกว่านะผมว่าเขาดีไซน์มาแล้วเขาคงคิดเรื่องนี้มาแล้วถึงแบบจัดสรรมาแบบ20คนเป๊ะ21คนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหารง่ายครับนะก็เป็นว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเริ่มประเดิมการทำงานแต่ว่ายังไม่ได้มาอยู่ฝ่ายค้านนะฮะเดี๋ยวต้องลองนับองค์ประชุมสักทีนึงเข้าเปล่านะฮะก็แต่ว่ามันมีประเด็นเพิ่มเติมแต่วันนี้ยังมีการนับนะครับโดดดราม่าอีกวันนี้กฎหมายสุราพื้นบ้านในสุราก้าวหน้าเข้านะครับ ครับแล้วก็เรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับถ้าวันนี้นับองค์ประชุมเนี่ยดราม่าจะหนักกว่าที่แล้วนะครับครับเฮ้ยขอร้องวันนี้อย่านับกันนะครับวุ่นวายนะครับวันนี้พรบสุราก้าวหน้าเนี่ยนะฮะมาจากพรรคก้าวไกลคราวที่แล้วนี่แค่เป็นรายงานบำนาญนี่ยังจะฆ่าทั้ง2พรรคแล้วนะแต่ตกลงเพื่อไทยกับก้าวไกลเค้าก็ยังคุยกันรู้เรื่องถึงแม้ว่ามันมีปัญหารอบที่แล้วเรื่องของการนับองค์ประชุมนะครับเป็นนั้นว่ารอบนี้เนี่ยวันนี้เลยเนี่ยใช่ไหมมีการเสนอพรบสุราก้าวหน้าแล้วก็เรื่องสมรสเท่าเทียมกับเขาด้วยซึ่งเข้าใจว่าสมรสเท่าเทียมวันนี้ด้วยเหรอด้วยฮะด้วยครม.ทั้งคู่ครม.คงจะดึงไปศึกษาใช่ไหม60วันใช่ไหมยังเป็นยัตตินี้อยู่แต่ก็ถือว่าได้นับหนึ่งไงใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่ได้เกิดสักทีนึงฮะนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันของก้าวไกลหรือเปล่าน่าจะนะผมว่าเสียงตอบรับดีนะฮะประชาชนก็เอาด้วยพรบสุราเพราะไม่คือพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ค่อยมีพิปายคัดค้านเท่าไหร่คือทั้งเรื่องสุราก้าวหน้ากับเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนผลักดันด้วยไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นการเมืองกันก็นึกถึงประชาชนที่เขาผลักดันกฎหมายแบบนี้หน่อยแต่ถือว่าเป็นกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเขาชูได้เลยนะครับเพราะว่าโดยหลักการทั้งหลายๆเรื่องซึ่งสมาชิกพรรคหลายคนเขาขับเคลื่อนเรื่องนี้มาวันนี้ตอนเช้าที่หน้าสภาก็มีกลุ่มนี้นะครับกลุ่มประชาชนเบียร์แล้วก็ไปติดป้ายติดอะไรหน้าสภากันแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยที่แก้ในรายละเอียดทางกฎหมายแล้วมันก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถทำหมักเบียร์ในเมืองไทยขายคนไทยได้ดื่มได้ก็ปลดล็อกตัวนี้เรื่องนี้สำคัญจริงๆฝีไม้ลายมือของการทำเบียร์คราฟต์ของผู้ประกอบการไทยนี่ไม่ธรรมดาใช่แล้วมันจะได้ไม่มีข้อครหากันว่าเนี่ยรัฐบาลมัวแต่ช่วยเอื้อรายใหญ่ผูกขาดคุณก็แก้เรื่องนี้ให้จบแก้ไปเลยแล้วถ้าเขาทำแข่งขันกันมันก็ทำแข่งขันกันใช่แล้วฝ่ายรัฐบาลนะคุณก็ไม่ต้องไปกลัวนายทุนหรอกไม่ต้องคือให้นายทุนเขารู้เองอะว่าเดี๋ยวลายไหนดีๆนะเขาก็ทุ่มเงินซื้อเองแหละคือในที่สุดเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยพอเขาทำเบียร์ยี่ห้อดังๆดีๆอร่อยๆมาในที่สุดถ้ารายใหญ่เขาเห็นว่ามี potential distribution เขาก็ไปซื้อมันก็รวยกันนี่เป็นสตาร์ทอัพที่นายทุนไม่ต้องมาลงทุนให้ด้วยมันเป็นธรรมชาติเมืองนอกก็มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือสหรัฐลองฟังนะเท่าพิภพลิ้มจิตรกรเนี่ยนะฮะซึ่งก็เขาแจ้งเกิดขึ้นมาในการเป็นส.ส.ที่ผลักดันเรื่องจากการทำร้านเบียร์แล้วโดนจับมักเบียร์เนี่ยนะคือเขาของจริงไงใช่ไหมคนเลยเชื่อถือเขาไงทำมาเองกับมือจนผลักดันเป็นกฎหมายถ้าเรื่องนี้ผ่านเนี่ยนะเท่าพิภพต้องได้รับการเลือกตั้งรอบหน้าเพราะว่าเขาแบบชูเรื่องนี้จนแบบเกิดยิ่งเกิดนะก็แหมก็คนอื่นก็มีหลายคนโอ้คือมันเด่นกันทุกคนแหละคนนี้เด่นคนนี้เด่นคนนี้มีมาเรื่องคือเขาดังจากการที่เขาทำร้านเบียร์แล้วถูกจับไงผมว่าเราก็จำได้ว่าแบบวันนั้นข่าวก็พาดหัวมันเป็นอาชญากรเลยนะหนุ่มเปิดร้านเบียร์เถื่อนโดนรวบโอ้โหแล้วก็มีภาพพิภพมีหนวดเฟิร์มคือประเทศไทยมันอะไรอะตอนนั้นน่ะยุคหลังรัฐประหารมันมีการบ้าๆบอๆแบบนี้เยอะมากไงอะไรวะเราจะลองฟังจากเท่าพิภพลิ้มจิตรกรเนี่ยนะส.ส.พรรคก้าวไกลฮะพวกเขาก็ยึดอำนาจของการดื่มกินรวมไปถึงอำนาจของประชาชนคนธรรมดาที่สามารถทำเองได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยอยากให้ทุกพรรคครับที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็อยากให้ทุกคนร่วมโหวตให้พรบตัวนี้ผ่านไปครับไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่เคยผลักดันเรื่อง
กัญชาก็น่าจะเป็นมุมมองเดียวกันกับที่เขาเคยทำไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัสเองที่เขาก็ทำเรื่องเล่าอยู่ในชุมชนเขาอยู่แล้วมีสสอยู่ในมือเยอะอยู่แล้วก็อยากให้มองเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปากท้องของทุกๆคนและตัวเองตัวเขาเองในเขตเขาก็น่าจะได้ประโยชน์จากพรบ.ตัวนี้ด้วยครับประชาชนผู้ข้างคล้ายในการดื่มแล้วก็อยากเห็นประชาชนในประเทศนี้มีสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจแล้วก็ในการทำสุราเองที่บ้านได้นะครับเพราะวันนี้มาผมก็เป็นตัวแทนนะครับของพรรคก้าวไกลแล้วก็ในฐานะตัวแทนของผู้แทนราษฎรด้วยก็มารับหนังสือนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการพิจารณาร่างพรบ.สุราก้าวหน้าที่ตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ยื่นนะครับในเวลาประมาณนี้แหละครับน่าจะใกล้แล้วนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้พี่น้องที่วันนี้มาอยู่ข้างนอกด้วยมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องนะครับกดดันสมาชิกสภาเราในวันนี้รวมถึงรัฐบาลให้ถอนการอุ้มร่างออกไปหรือว่าโหวตครับไม่ให้อุ้มร่างแล้วก็จะได้มีการโหวตผ่านในวันนี้นะครับคนแรกที่คุณได้ยินเสียงนั่นคือธนากรท้วมเสงี่ยมนะครับตัวแทนกลุ่มประชาชนเบียร์แล้วก็มีมุมมองของนิกอนุมาราชทนเขาเป็นตัวแทนฝั่งค็อกเทลบาร์และสุราชุมชนนะเขาก็มองว่าในต่างประเทศมีการนำผลไม้ต่างๆมาแปรรูปเป็นสุราซึ่งในประเทศไทยไม่สามารถทำได้เพราะกฎหมายล็อกไม่ให้ชาวสวนไร่เนี่ยนำผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าเนี่ยไม่ให้ทำนะครับโอกาสในการประกอบอาชีพเนี่ยไม่ควรที่จะปิดกั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาก็เดินหน้าส่วนหลังจากนี้รัฐบาลจะเอาไปดองหรือจะเอาไปผลักดันต่อก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่ามันมีเวลาอยู่ซึ่งจะต้องใช้ในการทำกฎหมายแต่ละฉบับนะฮะแล้วพวกนี้ช่วงนี้ก็เรื่องทำหากินเรื่องเหล้าเบียร์เรื่องผับบาร์นี่ก็ไม่มีรายได้ด้วยนะคือธุรกิจเสียหายหนักยุคล็อกดาวน์ด้วยจริงๆตอนนึกถึงตอนที่ไทยรักไทยยังเป็นรัฐบาลคุณทักษิณยังเป็นนายกตอนก็จะทำเรื่องสุราชุมชนนะตอนเครือข่ายชาวบ้านก็ใหญ่แล้วอยู่ดีมันก็หายไปไหนไม่รู้คือ20ปีผ่านไปเนี่ยประเทศนี้ยังวนลูปอยู่เลยนะสมัยคุณทักษิณพยายามทำก็ไม่เกิดพอมาถึงตอนนี้คุณทักษิณก็ยังอยู่แต่มาเป็นอีกรุ่นนึงทำแล้วเนี่ยก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ในหลักการมันควรจะเกิดได้นานแล้วนะแต่ว่ามันใช้เวลานานมันเขาเจ้าสัวเขาใหญ่จนพรบ.สุราคราวที่แล้วมันไปติดล็อกกฎหมายแบบแท็กติกนิดนึงเรื่องของจำนวนการผลิตและปริมาณครับตัวนี้แหละที่กำลังสู้อยู่แล้วจะเป็นตัวสำคัญที่แก้ตัวนี้แล้วถึงจะปลดล็อกจริงๆโอเคจะได้คือไซส์เล็กทำได้นะฮะคำถามประจำวันในวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับหลายเรื่องนะครับใน Wake Up Thailand Poll ของเรานะครับมาร่วมทำโพลนะครับผ่าน LINE @voicetv พร้อมสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Voice Oversize Shirtหรือสเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่คำถามวันนี้คือคุณว่าปัญหารัฐบาลที่เผชิญอยู่ตอนนี้รอบด้านเนี่ยเกิดจากสิ่งใดกันแน่ผลพวงรัฐธรรมนูญปี60หรือความไร้ฝีมือของรัฐบาลเองนะครับแล้วเมื่อวานนี้เราถามว่าคุณคิดว่าต้องทำอย่างไรถึงจะฟื้นเศรษฐกิจให้ประชาชนกลับมากินดีอยู่ดีได้ดีขึ้นเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนรัฐบาลไปเลย 98% ให้เวลาพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาเนี่ยยังมีอีกเหรอมีเราอุตส่าห์จัดสรรคำถามนี้ให้ออปชันนี้ให้คำตอบนี้เนี่ยมีคนเลือก 2% ก็ไม่เลวนะฮะสำหรับให้เวลาประยุทธ์แก้ปัญหาเนี่ยคำพูดจริงๆคือให้เวลาประยุทธ์แก้ตัวไปเรื่อยๆทุกคนไปเรื่อยๆครับมีกระแสข่าวสำหรับคนซึ่งชื่นชมนายกรัฐมนตรีอยากให้บิ๊กตู่เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งครับพนักท่านแรมโบ้อีสานดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์โหยกว่าจะถึงชื่อนี่คือตำแหน่งยาวมากเลยพนักท่านเสียดสีเขาครับไม่ใช่เพราะว่าผมใช้หลักการเหมือนมวยปล้ำเวลาผมดูหรือมวยสากลคือชื่อเล่นเนี่ยแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ต้องมาครบครับพนักท่านแรมโบ้อีสานดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมจะรอดูว่าวันไหนแรมโบ้แถลงว่าพนักท่านหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลมั่งวันนั้นผมจะหัวร้อยฟังไม่คือพนักท่านแรมโบ้แถลงว่าตามที่พนักท่านหม่อมหลวงณัฐกรได้ตอบไม่เป็นไรให้เขาลองประชดชื่อผมก็ได้แต่ว่าประเด็นคือคืออย่างนี้ไม่ผมตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าข่าวมันพาดหัวอย่างนี้อาจารย์ศิโรจน์เห็นก็ตื่นเต้นข่าวพาดหัวว่าไม่มีใครเรียกเขาพนะพนะท่านเนี่ยไม่มีมีแต่คนที่ระดับรัฐมนตรีต้องเรียกพนะท่านเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีจงใจด้อยค่าเขาเห็นเขาเป็นลูกชาวบ้านรอเขาเปล่าเฮ้ยนี่มาด้อยค่าผมอีกเป็นเหยียดคนที่ถูกกล่าวหาว่ามี privilege ทั้งที่ไม่มีเพื่อสีเดียวกันโอเคกลับมาที่เรื่องเดิมเรื่องดีกว่ารวมไทยสร้างชาติจ่อเปิดตัวคนสำคัญใครครับชื่อย่อต่อเต่าเฮ้ยเนี่ยนี่มันพาดหัวอย่างนี้ไม่ให้ผมตื่นเต้นได้ยังไง
ชื่อย่อต่อเต่าใครอ่ะไม่รู้ดิชื่อย่อนี่เป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อย่อหม่อมเต่าเหรอไม่อย่าคุณชูวัฒน์อย่าพลาดพิงเขาต่อเต่าเออนี่เขารุ่นพ่ออย่าไปยุ่งกับเขาไปโอ้ใครบิ๊กตุ๋ยไม่ได้มั่วคืออันนี้คนลือกันอยู่ว่าเป็นท่านไม่ได้เป็นพลเอกพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแต่ต้องเล็กบิ๊กอันนี้เขาพูดกันอยู่ก่อนแล้วไม่ก็นี่ไงต่อไปแต่มันไม่ได้สร้างความต่อเต่านี่ชื่อเล่นเหรอต่อเต่าก็ถ้าเป็นชื่อเล่นก็บิ๊กตุ๋ยตอนเรียกเขาให้เรียกบิ๊กแล้วสำคัญตรงไหนอ่ะไม่เป็นทหารก็ต้องเรียกบิ๊กแกรอบที่แล้วสอบตกอ่ะนี่พักรวมคนสอบตกอันนี้ผมไม่ได้ว่าบิ๊กแป๊ะยังไม่ร่วมด้วยนะแล้วก็บิ๊กชัดเตาปูนก็ยังไม่ร่วมด้วยนะบิ๊กชัดเตาปูนบอกว่ายังไม่ได้คุยกับแลมโบ้มา3ปีแล้วครับเมื่อเช้าจริงๆรอบที่แล้วได้คุยกันปี62อย่าด้อยค่าเขาผมไม่ได้ด้อยค่าอย่าหัวเราะไม่ดีเลิศไม่ใช่หัวเราะนี่ไงย้อนมันตลกหน่อยลึกๆเงียบอยู่ตลกไงไม่ได้คุย3ปีมันตลกไงแต่ว่าท่านชัดเนี่ยท่านชัดท่านให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้ท่านบอกว่าพร้อมทำทุกอย่างเพื่อชาติอยู่แล้วแต่ว่าต้องได้ยินจากปากนายกว่ายังไงเพราะอันนี้เป็นปากแลมโบ้ให้พี่ชัดช่วยไปอยู่กับพรรคโบ้อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นอะไปอันนี้ผมพูดตามข่าวเลยนะทำไมคุณชัดตะปูนต้องร้อยพลเอกประยุทธ์สั่งคุณชัดไม่ได้อยู่พรรคพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เหรอแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์บอกเนี่ยบิ๊กชัดอาจจะยอมอันนี้ผมไม่ได้กันแล้วกันไหนนะผมเอาตามที่เป็นข่าวแล้วก็ส่วนบิ๊กแป๊ะบิ๊กก็บิ๊กเหมือนกันตำรวจก็บิ๊กด้วยยุคนี้คือถ้าจะดึงบิ๊กเนมแบบนั้นมาเนี่ยนะแล้วทำไมถึงเปิดตัวได้แลมโบ้แลมโบ้มีหน้าที่จดจัดตั้งพรรคก็แกไปจองชื่อนี้เพราะบิ๊กตู่เนี่ยเอ่ยปากเอาแล้วทำไมให้เสกสกลเป็นพรีเซนเตอร์เป็นคนใช่แล้วใครจะมาแล้วใครจะมาก็ใช่อะดิรู้ป่าวแต่ตอนนี้คุณดูถูกไม่ใช่ดูถูกเนี่ยดูได้ถูกเลยตอนแรกคนที่เปิดตัวคือใครอ๋อพลังประชารัฐสมัยแรกก็ชวนชูจันทร์นะนอกจากชวนชูจันทร์อีกคนนึงเนี่ยคุณอุตมะเหรอหรือไงไม่อีกคนนึงที่แกเสียชีวิตไปแล้วอ๋อคือบิ๊กน่ะเข้าใจไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเนมไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคเข้าใจไม่คือนี่มันระดับแลมโบ้มันไม่ใช่แค่บิ๊กเนมนะแต่มันมีแบ็กเกจคุณชูวัฒน์คุณปื้มต้องอย่าลืมว่าตอนพลังประชารัฐเปิดตัวเนี่ยคนที่เปิดตัวเนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยทั้งคู่นะชวนชูจันทร์ก็ไม่มีอีกท่านนึงที่เสียชีวิตแล้วท่านก็ไม่มีตำแหน่งนะแต่โบ้นี่แหละผู้ช่วยรัฐมนตรีนะแกยังมีตำแหน่งนะแล้วมีตำแหน่งใหญ่กว่าเยอะนะแต่ภาพไม่ดีอ่ะคิดดูดิว่าภาพดีดิครับภาพดีขึ้นภาพดีครับเมื่อก่อนฮัตคอสีแดงไม่แล้วจากทิปมาเข้าร่วมเพราะว่าแลมโบ้ไม่ไหวบิ๊กแป๊ะนอนอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีกว่าถ้าเป็นมาร่วมงานกับโบ้ไม่ใช่แล้วโบ้เดินตามตู่ตลอดแล้วทำไมจะมาอยู่ร่วมกับโบ้ไม่ได้โบ้คือตู่ตู่คือโบ้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมไม่ได้ครับคนเชื่อเหรอเชื่อดิครับครับครับเฮ้ยบิ๊กตู่ชวนไปกินข้าวเนี่ยแลมโบ้บอกเนี่ยคุณเชื่อไหมเชื่อเขาผู้ช่วยรัฐมนตรีเขาเดินตามตลอดนะครับแต่ว่าแกเป็นขุนพลข้างกายในระยะสุดท้ายนะในระยะสุดท้ายเลยเหรออันนี้ก็ตามเนื้อผ้าอันนี้ไม่ได้กันแน่กันแน่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้ดูได้ค่ะโอเคคณะแต่ว่าคืองี้มันมีการย้ายพรรคกันอีกฮะครับเฮ้ยถ้าคนที่อยู่ประชาธิปัตย์ได้เสร็จแล้วย้ายไปอยู่ก้าวไกลได้เนี่ยโอ้นี่ไม่ธรรมดาไม่แสดงความเห็นอันนี้ดราม่ารุนแรงเดี๋ยวผมแค่อ่านข่าวนะผมเห็นภาพดูทวินไพรสนสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลเผยอยากเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลแล้วก็โฆษกพรรคเนี่ยนะคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยต้อนรับทวินไพรสนนะอดีตรัฐมนตรีอ้าวอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยฮะคุณชูวัฒน์อดีตรองประธานสภานานมากแล้วนานมากแล้วโอ้แกเป็นรัฐมนตรีปี37ที่ตอนนั้นอยู่พรรคเป็นรัฐมนตรีรุ่นเดียวกับคุณทักษิณนะถ้าจำไม่ผิดโอ้นี่คือเก่าตอนที่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีปี37รู้สึกว่าชุดนั้นคือชื่อแกเนี่ยติดคือเป็นนักการเมืองคนนึงที่ชื่อติดหูมาตลอดมีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วก็จริงๆหลังๆเนี่ยในช่วง20ปีหลังเนี่ยแกไปมุ่งมั่นสนใจกระจายอำนาจเอาดีกับเรื่องการกระจายอำนาจเต็มที่เลยแกก็เลยเฟดไปออกไปจากเรื่องการเมืองใหญ่อะไรต่างๆเพราะว่าคือแกเข้าทำงานในเครือข่ายแบบชุมชนท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมานานแล้วเพราะมันเป็นประเด็นตาสว่างมันเป็นประเด็นที่ทำให้คนเห็นแล้วโอ้โหปัญหาหลักๆของเมืองไทยผมว่าคุณทวินเนี่ยเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่แบบผลักดันเรื่องกระจายอำนาจมาเกือบจะตลอดชีวิตเลยไงต้องถือว่าตัวจริงคนหนึ่งอ่ะคือเป็นผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนปี26นะครับแล้วก็ลาจากผู้อำนวยการเขตมาสมัครส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ชนะเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็
อยู่ประชาธิปัตย์จนถึงปี35พอเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยก็เอามาอยู่พลังธรรมนะครับซึ่งตอนนั้นก็คงไม่พอใจบทบาทประชาธิปัตย์ในช่วงปี35เพราะว่าแกก็มาชุมนุมปี35ตลอดครับแล้วก็หลังจากนั้นปี39มันก็ออกจากพลังธรรมมาอยู่ประชาธิปัตย์อีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนแกจะพูดแต่เรื่องกระจายอำนาจแล้วก็เป็นคนที่บุกเบิกการพูดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโอ้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยนี่หลายคนก็อยากเห็นคือนักการเมืองในรอบ20ปีที่พูดเรื่องผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงเยอะๆเนี่ยมีอยู่ 4-5 คนนะครับคุณทวินคนนึงนะครับคุณอภิสิทธิ์คนนึงคุณจาตุรนต์ฉายแสงคนนึงนะครับคุณอุดรตันติสุนทรอีกคนนึงครับ4-5คนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะพูดเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าตลอดครับนะก็คนนี้เขาบอกว่ายืนยันว่าออกจากประชาธิปัตย์ไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับใครในพรรคโดยเฉพาะนายชวนหลีกภัยประธานสภาซึ่งก่อนที่ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็รอโอกาสที่จะพบเพื่อแจ้งให้ท่านชวนทราบแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พบไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับพรรคไม่ใช่ด่วนตัดสินใจเนื่องจากนับตั้งแต่เลือกตั้งปี62สสประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เน้นหนักที่จะทำเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนะครับเขาเห็นถึงความตั้งใจของก้าวไกลในนั้นในการกระจายอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มาร่วมงานกับก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีบทบาทอย่างไรนะครับก้าวไกลก็ไม่ได้มาสมัครสสนะครับคนก็ไปดราม่ากันเขาไม่เป็นสมาชิกพรรคเฉยๆก็ประกาศว่าเขาไม่ได้จะมาลงสสไม่ได้จะมีตำแหน่งอะไรก็คือเป็นคนธรรมดามาเป็นสมาชิกพรรคคือเขาเสนอตัวทำงานเรื่องท้องถิ่นชัดเจนโดยไม่หวังตำแหน่งไม่ได้อะไรเลยแต่จริงอายุก็มากแล้ว80แล้วผมเนี่ยเห็นคุณทวินแล้วผมนึกถึงเรื่องนึงคือจริงๆเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีการเถียงกันเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดโดยตรงมานานมากแล้วนะต้องมีเปิดประเด็นอีกรอบในสภาเนี่ยถ้าตอนอาจารย์ชำนาญจันเรืองยังอยู่อนาคตใหม่เนี่ยมันก็ยังมีคนพูดพวกนี้นะแต่พออนาคตใหม่โดนยุบชำนาญไม่อยู่ในสภาเนี่ยก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะทั้งที่จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมันไม่สามารถพูดในระยะแบบนี้ได้ไงเพราะว่าเอาแค่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งมันมีมานานแล้วเนี่ยยังไม่ยอมให้เลือกจังหวัดเดียวเนี่ยแหละใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยเปล่าประโยชน์ที่จะพูดมันไม่มีทางที่งาช้างจะอ้องอกมาจากอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วผมว่ามันน่าเสียดายเพราะว่าอย่างปี35เนี่ยพอประชาชนไล่ทหารเสร็จเนี่ยวาระหนึ่งของประเทศนี่คือต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไงครับนั่นคือปี35คุยกันเรื่องพวกนี้ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดจะทำยังไงครับแล้วเป็นเรื่องใหญ่ข่าวดีที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจเนี่ยนะในช่วงที่ผ่านมามันมีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องโรงพยาบาลที่ถ่ายเริ่มกระบวนการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเป็นข่าวใหญ่นะฮะแต่ว่าก็ที่ผ่านมามีความคืบหน้าเท่านี้ผมเข้าใจว่าตอนที่คุณทวินออกจากประชาธิปัตย์ไปอยู่พลังธรรมตอนแรกเนี่ยก็คือไปเพราะว่าจะไปผลักดันเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าด้วยเพราะว่าประชาธิปัตย์เองบทบาทในการผลักดันเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ชัดเจนแล้วก็เลยไปอยู่พลังธรรมซึ่งหลังพฤษภา35ในพลังธรรมก็เป็นพรรคที่ชูเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าชัดเจนแล้วก็เข้มข้นครับแล้วก็เข้าใจว่าก็ชนกับประชาธิปัตย์ตอนนั้นที่คุณชวนเป็นนายกด้วยเพราะว่าคุณชวนก็โดนโจมตีว่าไม่เอาจริงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเกรงใจมหาดไทยแล้วพลังธรรมก็ทุบโต๊ะว่าจะเอาตลอดนะครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จรัฐบาลพังไปก่อนครับครับเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็มีสมาชิกใหม่นะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เขาก็มีหลายเรื่องซึ่งเขาพยายามที่จะสะสางกันอยู่เนี่ยฮะมันมีประเด็นที่ทางเครือข่ายพรรคประชาชนนำโดยคุณอติเทพทิติพันธ์นะฮะและคุณเอกชัยหงส์กังวานเนี่ยนะเคลื่อนไหวทางการเมืองอิสระคุณคุณากรมั่นนาทีไรนะทนายความเขาไปยื่นคำร้องต่อเขาไปยื่นร้องกับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับคุณชูวัฒน์ ส.ส. กทม.พรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาขอให้มีการใช้อำนาจจากกรรมการเรียกเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาธิปัตย์พปช.ตัวติดพรรคพลังประชารัฐขออภัยพูดผิดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพปช.มาเนี่ยจากกกต.มาสอบที่เขาบอกว่าให้เอาเอกสารมาสอบเนี่ยเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ากรณีที่ศิระเนี่ยนะฮะเชจาคะเนี่ยที่เป็นสมาชิกพรรคปปช.ลำดับที่229เป็น1ใน500คนแรกที่ร่วมก่อตั้งพรรคนะครับเป็น1ใน500คนแรกที่ร่วมก่อตั้งพรรคแล้วบอกว่าจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าศิระเนี่ยนะฮะมีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็ก10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสสสิ้นสุดลงซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าในศิระมีชื่อเป็นสมาชิกพลังประชารัฐลำดับที่229ตามมาตรา9ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งได้กำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองไว้ว่าให้เป็นการรวมตัวกันของคนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเดียวกันไม่น้อยกว่า500คนเขาบอกว่าความที่เขาอยู่ในลำดับ129เนี่ยนะฮะเท่ากับว่าองค์ประกอบในการจัดตั้งพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นหรือไม่อย่างไรก็ตามหากการจดจัดตั้งพรรคในปี61มีปัญหาเท่ากับว่าการเลือกตั้งในปี62ไม่มีพปชรและสสที่รับการเลือกตั้ง116คนจะไม่สามารถเป็นสสได้ครับโอ้เขา
ไปไกลตรงนั้นเลยแต่ประเด็นคือการยื่นของเขาเนี่ยเขาต้องการขอเอกสารแล้วกกต.ยกโยเอามาดูต่อแล้วก็เลยต้องการให้กรรมธิการเนี่ยที่คุณจิรายุอยู่เนี่ยช่วยกันดูเรื่องนี้หน่อยไม่งั้นติดขัดที่เรื่องเอกสารมันก็ไม่ควรใช่ไหมส่วนการที่คุณศิระจะเป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วไม่มีคุณสมบัติเนี่ยจะถึงขั้นเพิกถอนพรรคหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการเปิดเอกสารเนี่ยมันก็ควรจะต้องเปิดได้ลองฟังฮะเอกชัยหงกังวานนะครับและจิรายุห่วงทรัพย์ที่เราร้องเรียนวันนี้ก็คือเกิดจากกรณีที่ของคุณศิระเนี่ยเราตรวจพบว่าแกเป็นสมาชิกในส่วนในของผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรคในลำดับที่229ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยมาตรา9กำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ร่วมจดจัดตั้งไม่น้อยกว่า500คนซึ่งทางพรรคพลังประชารัฐตอนจดจัดตั้งครั้งแรกมีประมาณ900กว่าคนแล้วคุณศิระเนี่ยแกอยู่อันดับที่229ซึ่งก็คือถ้าตัดที่500คนเนี่ยแกอยู่ในกลุ่ม500คนแรกซึ่งในกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุเพียงแค่ว่า500คนแรกเนี่ยจะต้องไม่ขาดคุณสมบัตินะครับแต่ปรากฏว่าพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินวินิจฉัยออกมาว่าแกขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เนี่ยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าทำให้การจดจัดตั้งครั้งแรกที่500คนแรกเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบุไว้มันไม่เหมือนกับกรณีของสสปาร์ตี้ลิสต์สสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไหนพ้นสภาพเนี่ยกฎหมายเขาก็กำหนดว่าให้เลื่อนลำดับถัดไปขึ้นไปแต่ว่าในส่วนของจดจัดตั้ง500คนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถ้า500คนแรกเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งมีปัญหาแล้วจะทำยังไงต่อตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเราก็มองว่าถ้าเกิดมันไม่มีการกำหนดว่าให้เลื่อนลำดับถัดไปหรือยังไงมันก็เท่ากับว่าการจดจัดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าจริงผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระดำเนินการแบบไหนอย่างไรและถ้าเป็นไปตามนั้นจะมีคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างไรและจะส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยสถานภาพของพรรคการเมืองใดๆหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคณะกรรมการก็จะบรรจุเข้าพิจารณาเพื่อทำความเห็นก่อนแล้วก็อาจจะสอบถามไปที่กกต.นะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางออกต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรครับก็ขออนุญาตรับเรื่องไว้ในวันนี้ครับก็นั่นคือจิรายุห่วงทรัพย์นะครับรับเรื่องที่เอกชัยหงกังวานไปยื่นนะฮะครับพลังประชารัฐก็เจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาเลือกตั้งรอบหน้านี่เขายังจะได้150ที่นั่งตามที่บิ๊กป้อมนั้นฝันอยู่หรือไม่นะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องแลมโบอีสานเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะแล้วก็มีท่าทีของรัฐบาลด้วยเขาสั่งปรับภูมิทัศน์ที่ทำเนียบอีกแล้วนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดปวดฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV น้ำมันหอมระเหย3กลิ่นจาก Voice ขนาด10มิลลิลิตรผลิตจากออร์แกนิกอัลมอนด์ออยล์ใช้เหมือนพิมพ์เสนดมหรือกลิ้งทาตามจุดชีพจรครบจบในขวดเดียว Freedom กลิ่นแห่งอิสระและเสรีภาพที่เราไม่เคยได้รับมา7ปี Spring Time ท่านเด็ดดอกไม้ทิ้งจะยิ่งบานกลิ่นแห่งฤดูกาลต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย We the People กลิ่นประชาชนคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระกลิ่นสดชื่นเหมือนได้ยืนอยู่ท่ามกลางความเท่าเทียมกันวางจำหน่ายแล้วในราคาขวดละ270บาทพิเศษชุด3ขวดชุดละ750บาทสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะและแบบแขวนผนังประจำปี2022ภาพประกอบที่ผ่านการสร้างสรรค์จากศิลปินทั้งหมด12ภาพ12ท่านแต่ละภาพล้วนแฝงไปด้วยประเด็นการเมืองสังคมวัฒนธรรมและรายละเอียดต่างๆที่ศิลปินสอดแทรกเอาไว้ท่ามกลางกระแสวันเวลาที่เลื่อนไหลผ่านไปประเทศไทยก้าวเดินถึงไหนแล้วแบบตั้งโต๊ะราคา390บาทแบบแขวนผนังราคา590บาทแบบเซตคู่ราคาพิเศษ890บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้
้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ป๊อปคอร์นระดับพรีเมียมที่เราคัดสรรวัตถุดิบระดับสูงให้คุณโดยเฉพาะเราคัดเลือกเมล็ดที่มีไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ชิ้นป๊อปคอร์นที่เต็มปากเต็มคำไม่ว่าจะเวลาไหนเราจะทำให้ท้องคุณอิ่มได้แน่นอนกับ Voice Popcorn มี2รสชาติคาราเมลอัลมอนด์หวานหวานมันๆและทรัฟเฟิลกลิ่นเข้มข้นหอมมันกระปุกละ179บาทพิเศษซื้อ5แถม1ราคา895บาท Voice Popcorn เคี้ยวสนุกจนหยุดไม่ได้สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are lovedกลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thมีเรื่องของภาษีน้ำมันคือตอนนี้เขากดดันที่กระทรวงพลังงานนะฮะแต่ว่ามันไม่มีม็อบรถบรรทุกหรือม็อบไล่รองนายกสุพัฒน์พงษ์ที่หน้ากระทรวงการคลังไหนแต่ว่าขณะเดียวกันมันจะมีกระแสกดดันไปที่กระทรวงการคลังให้ปรับภาษีนะครับซึ่งคลังเขาก็จะโยนไปที่พลังงานทุกรอบเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะแต่อย่างเช่นคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะฮะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติเนี่ยเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะฮะเรื่องของราคาน้ำมันแพงใครเดือดร้อนเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงทั้งราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นภาระทั้งหมดตกไปที่ประชาชนประชาชนต้องอยู่กับภาระสินค้าแพงทั้งแผ่นดินนะครับคุณสงครามเขาแนะนำให้มีการจัดเก็บภาษีให้เป็นระบบกว่านี้คือหากจริงใจที่จะช่วยคิดเป็นเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันได้แต่นายกเนี่ยนะฮะหน้ามืดกลัวจัดเก็บรายได้พลาดเป้าผลักภาระมาที่ผู้บริโภคปัจจุบันรัฐจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5-6 บาทต่อน้ำมัน1ลิตรถือว่าสูงมากพลเอกประยุทธ์ไม่ควรที่จะเห็นแก่รายได้รัฐมากกว่าความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะเขาแนะนำเรื่องปรับภาษีคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะส.ส.กทม.เขตบึงกลุ่มคณะยาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องภาษีด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกปัจจุบันอยู่ที่สูงกว่า92เหรียญสหรัฐต่อแบเรลและยังมีแนวโน้มจะแพงขึ้นไปอีกและประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบถึง 85% ของน้ำมันที่ใช้โดยนำมาใช้กลั่นทำน้ำมันดีเซลถึง 60% ของการใช้น้ำมันทั้งหมดนะเพื่อใช้ในการขนส่งและทางการเกษตรดังนั้นเมื่อน้ำมันแพงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคและการให้บริการนะฮะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยก็เขาติงไปที่สรรพสามิตอีกแล้ว 5.99 บาทรวมภาษีมูลค่าบนภาษีอีกมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะซึ่งเก็บอีกนะฮะรวมเป็นลิตรละ6บาท41สตางค์ถ้ารวมสรรพสามิตแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตรงนี้ลดได้นะครับลดได้แต่ว่าทางลดรัฐบาลก็ต้องหาแนวทางในการให้การเก็บภาษีมันเข้าเป้าซึ่งก็เป็นอีกโจทย์นึงซึ่งก็ไม่ง่ายในยุคเศรษฐกิจที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็เป็นปัญหาคาราคาซังของรัฐบาลซึ่งเขาก็โยนไปที่กองทุนกู้เงินปกจริงๆหน้าที่ของภาษีสรรพสามิตมันมีอะไรอ่ะมันคืออะไรคือเก็บคือมันเป็นสิ่งเก็บกับสินค้าฟุ่มเฟือยกับภาษีเก็บกับค่าน้ำมันค่าเหล้าค่าอะไรแต่น้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่ภาษีที่คุณจะใช้กำกับพฤติกรรมใดๆอ่ะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักมันมีหลักการด้านเก็บภาษีอยู่คือคุณเก็บกับสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อกระทบคนที่มีรายได้สูงหรือคุณเก็บสินค้าซึ่งนำเข้าเพราะว่าต้องการให้สินค้าในประเทศผลิตแข่งขันกันได้แต่ว่าระยะหลังเนี่ยนะฮะมันคืออะไรเก็บได้เนี่ยเก็บไว้ก่อนภาษีกลายเป็นเหมือนการเก็บสวยอันนี้มันเรียกรีดถูกไหมก็รีดอะรีดได้ไงมันไม่ควรจะรีดกับปัจจัยพื้นฐานอย่างน้ำมันไงถูกมันของจำเป็นเพราะนั้น
ต้องเอาน้ำมันออกจากหมวดสัมปทานมิตรเลยไอการค้า 7% เนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมทุกอย่างมันควรจะมี 7% แต่ว่าไอภาษีสัมปทานมิตรมันไม่ควรจะใช้กับน้ำมันแล้วแต่ถ้าอย่างที่คุณชูวัฒน์เคยบอกอะถ้าจู่ๆเลิกไปเนี่ยมันก็จะขาดดุลไปแบบเป็นแสนแสนล้านทีเดียวก็ลองไม่มีดูคุณจะได้มีคุณจะได้แรงถีบมีแรงถีบไปหาเงินส่วนอื่นคุณต้องไปลดรายจ่ายส่วนอื่นนี่แหละถ้าจะจำเป็นใช่ไหมแต่ว่าโอเคก็เขาติงกันแต่ว่าคุณสุพันธ์มงคลสุทธิประธานสภาอุตสาหกรรมเขาก็เป็นห่วงเรื่องในที่สุดมันจะกระทบต่อผู้ประกอบการราคาสินค้าก็จะมีผลได้รับผลกระทบในการค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นด้วยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคมนะครับอยู่ที่88ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 86.8 นะเดือนธันวาคมดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น5เดือนติดต่อกันนะฮะแต่ว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอัตราเงินเฟ้อนี่แหละว่ามันจะมีผลจริงเรื่องของแพงน้ำมันแพงสินค้าแพงเนี่ยเป็นประเด็นมาจะ2เดือนแล้วเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกไม่รู้สึกอะไรเลยหรือไงว่าคนเขาเดือดร้อนแล้วแกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยคุณเดือดร้อนอะไรล่ะคือแกยังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่นะแล้วตอนแรกแกโมเนี่ยผมหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีปัญหาอะไรผมคุมเองตอนนี้เนี่ยเลิกพูดแล้วผมคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือคุณประยุทธ์คุณลืมไปแล้วคุณคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วเหมือนทุกเรื่องในประเทศนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยนะเอาประยุทธ์ไปอยู่บนเกาะตาลูเตาเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยดีขึ้นผมเชื่อผมเชื่ออันนี้แต่ว่ามันสูตรซีโร่มันเป็นละเมิดสิทธิ์นะแต่ว่าผมเห็นด้วยหมายถึงว่าใช่ผมเห็นไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ซีโร่เสียหายมันดีขึ้นแน่เพราะว่านายกคงไม่แฮปปี้ถ้าเราแต่ว่าอายุขนาดนี้ได้ไปอยู่เกาะมันก็ได้พักผ่อนสูตรตาลูเตาเราเที่ยวด้วยกันไม่คุณไปตาลูเตาผมไปจริงหรอกเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าแง่นี้เพื่อจะบอกว่าการไม่มีนายกอยู่เนี่ยประเทศมันสูงขึ้นเยอะโอ้โหอันนี้แรงขึ้นไปอีกวะเนี่ยคนๆนี้แหละควรจะโดนฟ้องอันนี้เขาเสนอแค่ตาลูเตานี่คุณให้ออกนอกประเทศไปเลยพูดตรงๆเลยพูดตรงๆละด้วยความเคารพไม่ต้องกันเนี่ยไม่อยู่ดีกว่าคือคุณทวงความเจริญหรือไม่ต้องทวงความเจริญไม่ต้องอยู่ตาลูเตาก็ได้ให้พลเอกประยุทธ์เป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์เที่ยวไทยเพราะแกชอบใช่ไหมก็แกชอบควอรันทีนอยู่แล้วให้แกเนี่ยเดินสายไปเกาะสมุยไปภูเก็ตไปตาลูเตาไปหลีเป๊ะไปมอบไปพังงานไปทุกเกาะเดินสายไปเรื่อยกักตัวเกาะละ7วันเกาะละ7วันแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์เฟซไปมีโบ้บีเบอร์อะไรไปด้วยก็โบ้เป็นคนถ่ายตู่เป็นคนโพสต์พี่โบ้ไปไม่ใช่พี่ดอกเตอร์แล้วเดินสายกันเนี่ยประเทศได้ประโยชน์นะครับเพราะเพจบนเอกประยุทธ์คนก็ตามเยอะนะครับใช่ใช่ไหมทุกคนตามเพจประยุทธ์หมดแหละแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นโพสต์แต่รูปมันเผลอๆดึงนักท่องเที่ยวมาอันนี้จริงใครๆก็อยากดูอะไรแปลกๆดีกว่าอยู่ที่บ้านหรือทำเนียบอ่ะใช่คราวนี้ก็นั่นคือสิ่งที่เราพูดกันแต่ว่าโอเคนายกก็คงไม่หายไปไหนแล้วนายกเขาก็สั่งการนะฮะให้มีการประชุมนะฮะแก้ปัญหายากจนนะคืออย่างนี้ข่าวเขียนอย่างนี้เลยนะฮะเข้าใจมันน่าเศร้าไงบิ๊กตู่พร้อม3ปอนะฮะประชุมแก้ยากจนสั่งปรับภูมิทัศน์สระน้ำหลังตึกไทยคู่ฟ้าให้ปลูกดอกบัวเพิ่มเดี๋ยวไล่ข่าวหลังมันเกี่ยวกับเรื่องการแก้ผมไม่ยอมรับมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันพาดหัวให้ดาวครับอย่างเงี้ยใช่ก็เราขอบคุณมันพาดหัวให้ดาวครับซึ่งมติชนออนไลน์ชงมาอย่างนี้ผมก็ต้องตบท้ายว่าคุณชงมาดีมากคืออย่างนี้นายกเนี่ยร่วมทักทายสื่อมวลชนนะฮะยกมือรับไหว้สื่อมวลชนไม่ได้ด่านะฮะยกมือรับไหว้แล้วแต่ว่าไม่คุยด้วยแล้วก็ไปประชุมคราวนี้แต่ว่าเขาบอกอย่างนี้ข่าวรายงานว่าได้มีดำริว่าอยากให้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำหลังตึกไทยคู่ฟ้าโดยรอบตึกภักดีบดินทร์ให้มีการปลูกดอกบัวเพิ่มจากที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความสวยงามนี่คือเนื้อข่าวนะฮะมีแค่นี้อันนี้เอามาให้คนด่าครับเนื้อข่าวมีแค่นี้ไม่มีรายละเอียด แล้วเดี๋ยวพอคนด่าก็จะมีคนมาแถลงว่าอ๋อนายกไม่ได้สั่งโอ้เพราะส่วนใหญ่เวลามีข่าวแบบนี้จะจบด้วยการแถลงว่านายกไม่ได้สั่งดอกบัวสบายตาหน่อยจะได้ลมดีเจ้าหน้าที่ปลูกกันเองครับอ๋อแต่มีนิดนึงนายกเนี่ยผมรออีกข่าวนึงโอ้อันนี้ต้องพลเอกประยุทธ์สั่งเจ้าหน้าที่ปลูกดอกบัวคู่สบู่อ๋อธนกรวังบุญคงชนะครับได้เปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพจิตของชาวบ้านอย่างยิ่งครับในช่วงที่ยุคเนี่ยของแพงแล้วก็มีปัญหาโควิดระบาดนายกได้ดำริถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพจิตของประชาชนธนกรเขาทราบมานะฮะเขาก็ชี้แจงอย่างนี้นายกก็เลยสั่งให้หน่วยงานราชการและแต่ละหน่วยงานอื่นๆลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาแล้วให้คำปรึกษากับประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดนายกห่วงสุขภาพจิตประชาชนนะฮะขอบคุณคุณธนากรนะครับช่วงนี้ข่าวมติชนพาดหัวเด็ดทุกวันเลยนะครับ
บิ๊กตู่เป็นห่วงสุขภาพจิตชาวบ้านยุคโควิดพักหัวยั่วยุตลาดไทยโพสต์อันนี้ไทยโพสต์ไทยโพสต์บิ๊กตู่ห่วงสุขภาพจิตชาวบ้านผมว่าไทยโพสต์เล่าจากมติชนมาไม่แต่อันนี้ก็สมควรไงคือว่านายกได้ตำหนิต่อโฆษกเนี่ยแล้วโฆษกก็มาบอกแล้วว่าแล้วคุณปื้มคิดว่าพอชาวบ้านได้ยินว่าประยุทธ์ห่วงสุขภาพจิตเราเนี่ยคำพูดที่ชาวบ้านคิดในใจคืออะไรครับคุณชูวัฒน์คิดในใจยังไงได้ยินคำว่าตู่ห่วงสุขภาพจิตคุณเนี่ยคุณคิดอยากจะพูดอะไรพูดตรงๆอ๋อคราวนี้เราคุณคิดอยากจะพูดอะไรในใจน่ากลัวนะไม่แล้วในพาดหัวนี่มันต่อท้ายด้วยไงว่าในยุคโควิดแพงทั้งแผ่นดินโควิดนี่คือนายกพูดด้วยเหรออันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วอันนี้นักข่าวอยากหาเรื่องด่าโค้ดด้วยนะนี่ใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะแปลว่าธนกรพูดเด็ในยุคโควิดแล้วแพงทั้งแผ่นดินผมไม่เชื่อว่าธนกรพูดอันนี้ไม่มีทางไม่ใช่แพงทั้งแผ่นดินแต่นักข่าวในที่สุดก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายซึ่งเชียร์ไม่เชียร์รัฐบาลว่าไอ้เศรษฐกิจมันไปยากไงแต่ว่าท่านนายกก็ยังอยู่นะฮะท่านที่ชี้แจงนะครับหลังจากการประชุมนะฮะที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็กระแนกระแหนเล็กน้อยแต่ว่านายกก็ยังจริงจังอยู่นะฮะท่านพยายามแก้ไขปัญหาครับแล้วท่านก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากการประชุมบอกให้ปลูกดอกบัวเนี่ยไม่เรามีซาวบายจริงๆท่านบอกนี้ท่านบอกว่าวันนี้ต้องขอเจอสื่อมวลชนขอเคลียร์เพราะมีเรื่องสำคัญแน่อย่างการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าโอ้โหไม่ธรรมดาแก้ไขแบบพุ่งเป้าเนี่ยนะไม่ใช่แก้ไขเฉยๆไม่ใช่ดำริลงไปแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาไปวิ่งต่อสุดยอดพุ่งเป้าไงพุ่งเป้าเป้าผิดเป้าไม่รู้ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยวันนี้นำแต่ละเรื่องมาทบทวนแล้วนี่ผมอ่านตามสคริปต์เลยนะเขาเขียนมาอย่างนี้ว่านายกชี้แจงนะฮะว่ามีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดใช้ข้อมูลในปัจจุบันมาดูรายละเอียดรวมถึงปรับข้อมูลที่มีมาหลายปีวันนี้หลายอย่างเนี่ยทำให้เราดำเนินการได้เพราะรัฐบาลมีข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของรัฐอยู่ในมือก็จะทำให้ถึงเป้าหมายกับประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยประเด็นคือคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าราคาน้ำมันแพงตอนนี้เนี่ยอันนี้เข้าประเด็นแล้วจะแก้ยังไงรับภาษีไหมตอบให้เท่าประเด็นนายกบอกว่าเมื่อวานนี้ได้มีการหารือไปแล้วขอให้รออีกสักนิดเนื่องจากกำลังหารือในรายละเอียดอยู่หากมีการปรับตรงนู้นตรงนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีแผนการดำเนินการมาโดยตลอดไม่ว่าจะในเรื่องของกองทุนน้ำมันกรอบวงเงินกู้ไว้เพื่อชดเชยเนื่องจากกองทุนน้ำมันขนาดนี้มันติดลบลุยแล้วเว้ยรวมไปถึงต้องเตรียมการรองรับปัญหาเรื่องก๊าซพร้อมกับระบุว่าสาเหตุหลักเนี่ยไม่ได้มาจากเราแต่มาจากต้นทุนทางด้านพลังงานสรุปคือปัญหาไม่ได้เป็นเพราะถามว่าจะแก้ปัญหาไงคำตอบคือเมื่อวานนี้มีการหารือว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหารือแล้วไอ้ลือนี่มันคือใครหามันตลอดเลยเนี่ยแล้วเขาไม่ต้องหาแต่ลือตลอดเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงแกบอกท่านนายกบอกซึ่งไทยก็มีการพึ่งพาจากต่างประเทศวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาหากไปเปรียบเทียบดูกับรอบบ้านดูเขาว่าเป็นอย่างไรประเทศไทยอยู่ในกลุ่มไหนยอมรับว่าหลายประเทศอาจจะมีราคาน้ำมันถูกกว่าประเทศไทยหน่อยเนื่องจากมีแล้วฮะยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าแต่ว่านี่มันช่างไร้สาระแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยน้ำมันมันถูกกับไทยจริงนายกพูดถูกประเด็นเปิดด้วยการบอกว่านั่นคือปัญหานายกยังยอมรับยอมรับไงนายกยอมรับประเทศอื่นน้ำมันถูกกับไทยนิดนึงโอเคลองฟังท่านนายกท่านชี้แจงเรื่องนี้นะฮะก็จริงจังนะลองฟังดูด้วยกันจะเห็นว่าเราก็ดูในเรื่องของการควบคุมราคาไม่เกิน30 บาทนะปรับสูตรน้ำมันใช่ไหมอันนี้ก็มีการพิจารณากันอยู่ในเรื่องของภาษีต่างๆสัมภาระมิตรบ้างอะไรบ้างแต่อย่าลืมว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มันจะทำให้รายได้ของรัฐมันลดลงไปมากมันมีกระทบกับเรื่องอื่นหรือเปล่านะเพราะนั้นมันจะลดได้แค่ไหนยังไงก็ต้องฟังเหตุฟังผลบ้างนะถ้าจะเอาตามใจทุกคนเท่านั้นเท่านี้บางทีมันปัญหามันเยอะเดือนนึงใช้เงินเท่าไหร่อ่ะวันต่อวันเท่าไหร่3,000 กว่าล้านมั้ยเดือนละ3,000 กว่าล้านถ้ามันยาวไป6 เดือนก็ 18,000 กว่าล้านคร่าวๆนะนี่เฉพาะเรื่องน้ำมันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมีเรื่องแก๊สอีกนะแล้วพยายามจะตึงราคาให้มากที่สุดนะอันนี้ขอเข้าใจด้วยมันก็ต้องบริหารแบบนี้แล้วมั้งเนาะอยากจะขอร้องทางสมาคมรถบรรทุกไหมครับก็ผมขอร้องมาหลายครั้งแล้วนะเขาเมื่อวานเขาก็เข้าใจไปส่วนหนึ่งแล้วนะก็ไปทำเข้าใจมาโดยตลอดนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงจริงๆในมุมนึงเนี่ยผมก็เห็นใจนะที่พูดล้อเลียนเยอะๆแต่ว่าคือจู่ๆตอนนี้เขาไปตัดสรรพสารพิษออกทีเดียวเนี่ยมันก้อนใหญ่ใจแกเลยครับไม่มันก้อนใหญ่เกินไปไม่แต่แกไม่ใช่คนน่าเห็นใจครับก็จำเป็นนะฮะมันสะท้อนข้อเท็จจริงไงเพื่อให้รัฐปรับตัวใช่ตอนนี้เนี่ยเงินตัวนี้รัฐมันก็อุดหนุนอยู่แล้วบางส่วนนี่นะก็มันก็จะไปปูดที่กองทุนพลังงานแล้วคุณก็ต้องใช้เงินกู้ของรัฐประเด็นคือว่าพอมันไปสะท้อนเงินสะท้อนอยู่ที่เงินกู้เนี่ยคุณไม่ต้องปรับตัวไงไม่ต้องปรับ
แล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคือบริหารแบบบริหารง่ายอ่ะบริหารแบบไปอยู่เกาะตะลุเตาอ่ะเชื่อว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนอนกระดิกเท้าไปเรื่อยๆก็ทำงานได้ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้หรอกแต่ถ้ากู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเวิร์กก็ต่อเมื่อเดี๋ยวถึงเวลาราคาน้ำมันตลาดโลกมันตกลงมาแล้วกลับมาได้แล้วเพดานเงินกู้คุณไม่ต้องไม่สูงขึ้นจะไม่กู้เพิ่มแล้วจะไม่มีวิกฤตแล้วจะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคุณก็ไปหวังน้ำบ่อหน้าหวังอนาคตอ่ะซึ่งลมแรงมากซึ่งอาจจะเป็นภารกิจของแต่คนที่ได้มาเป็นรัฐบาลต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าภารกิจนี้ง่ายเลยนะแต่ละเรื่องซึ่งก็ต้องรื้อประเทศที่คนคนนึงทำพังมา7ปีแต่ผมว่ามันจะมีพลังบางอย่างที่ถ้าประยุทธ์ไม่อยู่นะถ้าประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยอย่างน้อยความเชื่อมั่นด้านการลงทุนมาอย่างน้อยความเชื่อมั่นด้านผู้บริโภคมาเงินที่มันถูกอยู่ในกระเป๋าผู้คนเนี่ยจะถูกนำมาใช้จ่ายแล้วเม็ดเงินมันจะกลับมาที่กระตุ้นเศรษฐกิจภาษีมันก็จะเพิ่มมากขึ้นรายได้รัฐจะมาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาประเทศเนี่ยต้นทุนต่ำมากด้วยการประยุทธ์ออกนะฮะวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับคำถามประจำวันของเราเราถามว่าคุณคิดว่าปัญหาที่รัฐบาลนี้เผชิญอยู่รอบด้านเนี่ยเกิดจากสิ่งใดนะฮะผลพวงรัฐธรรมนูญปี60หรือความไร้ฝีมือของรัฐบาลนะครับร่วมทำโพลกับเราผ่าน LINE @voicetv พร้อมสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด Voice Oversize Shirt สูตรฮิปสเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่รวมถึงกระเป๋าผ้า Your Voice Matter นะฮะวันนี้ให้โหวตนะครับผลพวงรัฐมนูล60หรือความไร้ฝีมือของรัฐบาลรัฐมนูล60ก็มาจากคสช.นี่แหละครับซึ่งก็เป็นที่มาของรัฐบาลนี้ตั้งแต่แรกมีคนดูเขาบ่นมาว่าเขาตอบทางนี้แล้วเก็บแต้มแล้วอยากจะได้เสื้อเนี่ยมันต้องเอาไปแลกใช่ๆคือบางหลายท่านเนี่ยจะบ่นมานะครับว่าตอบติดต่อมาทางไลน์แล้วไม่มีใครตอบอะไรอย่างงี้เนี่ยก็สำหรับท่านที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับคือตอบแบบสอบถามแล้วจะเอาเสื้อจะเก็บแต้มนะครับถ้าติดต่อทางไลน์ไม่มีใครตอบเนี่ยนะครับโทรไปที่เบอร์021148114นะครับครับเพราะบางทีติดต่อในไลน์คนอ่านคนไม่อ่านมันช้าแล้วมันจะมีบอทเป็นตอบก็เราก็เป็นเราก็รำคาญอ๋อมีคนรับโทรศัพท์จริงก็มี021148114ถ้าติดขัดเนี่ยโทรไปเบอร์นั้นเลยนะครับแก้ปัญหากันไปแบบถ้ากดมากๆนี่โทรเข้ารายการตาสว่างได้ปะได้ครับเดี๋ยวรายการเต็มที่เลยใช่ไหมด่าซิโร่เลยไม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับรายการผมด่าผมได้ไม่มีปัญหาแต่ตาสว่างเนี่ย10อย่าด่าปื้นกับชวนในรายการผมพอครับแต่ถ้าด่าผมไม่เป็นไรนะครับเราพยายามด่าผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอันนี้เป็นกฎที่สร้างขึ้นมาก็ดีเหมือนกันไม่พาดพิงรายการซึ่งกันและกันถูกต้องครับนิดเดียวฮะเดี๋ยวตาสว่าง13:30 นตอนนี้เรามีรายงานให้ดูนิดนึงเกี่ยวกับไม่รู้เป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับ Voice Plazaครับครับเขาบอกว่ามันมีช่วงโปรโมชั่นถึงวันที่9วันนี้ก็ใกล้ๆแล้วหมดครับครับติดตามที่เราสรุปให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับ Voice Plaza ครับครับนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนนะครับก็มาแนะนำสินค้าอีกเช่นเคยครับกับเทียนหอม3กลิ่นจาก Voice Plaza ครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้เลยครับที่021148114ครับมาที่กลิ่นแรกกันเลยค่ะกลิ่น Your Voice Matters เป็นกลิ่นที่แบบออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นและมีพลังเพราะว่ากลิ่นนี้มีความหมายว่าเสียงของทุกคนมีค่าสำหรับกลิ่นต่อไปนะครับIt would be a better world ครับตามชื่อกลิ่นเลยนะครับก็จะบอกเสมอว่าให้เราเนี่ยฝันถึงวันใหม่ที่ดีกว่านะครับมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เรานะฮะรู้สึกว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยชีวิตของเราโลกของเราเนี่ยก็จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับกลิ่นสุดท้ายนะคะสีขาวกลิ่น Lighting Up Hope หรือว่ากลิ่นประชาธิปไตยกลิ่นนี้ก็จะรวมกลิ่นที่สดชื่นสว่างสวัยทั้งมวลเข้าไว้ด้วยกันมาไว้ในแก้วนี้ถ้าจุดเทียนหอมของ Voice TV 3กลิ่นนี้พร้อมกันเป็นยังไงคะน้องเต้เรียกได้ว่าเราก็จะได้กลิ่นประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเอ้สำหรับเทียนหอมของ Voice TV นะคะผลิตจากซอยแว็กซ์ซึ่งก็คือเป็นออร์แกนิก 100% จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมแต่ก็อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะว่าให้จุดเทียนให้น้ำตาเทียนละลายจนถึงขอบแก้วก่อนค่ะน้องเต้แล้วค่อยดับหมายความว่าให้มันละลายเสมอกันก่อนให้มันละลายหน้าเสมอกันนิดนึงเพราะด้วยความที่เราผลิตแบบไม่ใช้พาราฟินเลยจึงมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะเวลาดับเทียนนะคะคุณผู้ชมเรามีแผ่นพลาสติกที่เราจะไม่เป่ากันใช่ไหมครับพี่หมีเราจะไม่เป่ากันไม่เป่าเพราะว่าถ้าเป่าน้ำตาเทียนอาจจะกระเด็นแล้วทำให้หน้าเทียนไม่เรียบนะคะใช้เนี่ยแปะลงไปได้อย่างนี้ปิดไปได้เลยใช่ไหมฮะปื๊บทิ้งไว้อย่างนี้เลยควันก็จะไม่ฟุ้งกระจายกระทั่งครั้งต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยก็ค่อยเปิดออกมาได้กันฝุ่นกันอะไรได้ด้วยนะคะชิ้นละเท่าไหร่คะ759 บาทเท่านั้นและพิเศษมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อครบทั้ง3สีเลยจะได้เป็นกล่องบ็อกเซตแบบนี้ไปครับในราคาเพียงแค่2,079 บาทดีไซน์สวยมากและราคาดีมากซื้อไปเป็นของขวัญให้ตัวเองซื้อไปเป็นของขวัญให้เพื่อนๆหรือใครที่ชอบเครื่องหอมแล้วก็อยากจะ
แต่สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยไม่ต้องเลือกค่ะทั้งเครื่องหอมทั้งประชาธิปไตยเอาไปเลย02-114-8114ค่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ shop.voicetv.co.th หรือ line @voiceplaza นะคะและครั้งต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำสินค้าอะไรอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามชม Voice Plaza ได้อีกนะครับเทียนน่าซื้อมากนะครับ ราคาดีๆทั้งนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะครับวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นที่ลดพิเศษเนี่ยจนถึงแค่วันนี้นะครับรีบโทรศัพท์เข้ามากันได้02-114-8114นะฮะเขารับสายถึง21 นาฬิกานะครับตั้งแต่10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะฮะมีลดราคาอยู่เยอะเทียนหอมเนี่ยลด 10% นะครับจาก759 บาทเหลือ638 บาทสีที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยคือลดมากกว่าในเมื่อกี้อีกเมื่อกี้มันรวมแล้ว 2,000 ใช่มั้ยนี้รวมแล้วจะเหลือแค่ 1,800 ครับกว่านะฮะก็เป็นเทียนหอมประชาธิปไตยครับนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะฮะกาแฟ Voice ก็ยังขายดีนะครับเข้าไปที่ shop.voicetv.co.th ได้นะครับก็ติดตามกันนะครับติดตามกันก็วันนี้ตัวเลขโควิด -19 ก็ออกมาวันนี้ก็เห็นว่านิวไฮนี่ฮะแต่ว่านิวไฮเหนือหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่วันแล้วครับเหนือหมื่นหมื่นวันนี้หมื่นสามกว่าไม่รวมเอทีเค 5,000 แล้วครับมันกลับมาเยอะขึ้นเนาะ8 ปีนะมันเกิดคิดว่าเกิดเพราะอะไรเนี่ยไม่ค่อยค่อยแล้วคราวที่แล้วเขาก็ยังไม่ได้ไม่มีหมอคนไหนบอกว่าพีคนะไม่พีคไม่แต่ทำไมตอนนี้อยู่ดีมันมาหลัก15,000 วันแล้วมันเกิดจากอะไรคนโอมิครอนมันยังระบาดอยู่คนก็ใช้ชีวิตเท่าเดิมมันไม่ได้มีมาตรการอะไรปล่อยคนแต่ทำไมมันช่วงนี้มันเยอะจังเลยก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างคุณหมออนันต์ใช่ไหมฮะที่บอกว่าบางทีสายพันธุ์ย่อยตัวเนี้ยมันมีสายพันธุ์ย่อยแล้วมันอัตราการระบาดมันเร็วกว่า 40% ครับเร็วมากเลยนะตัวเลขการระบาดโอมิครอนในหลายประเทศก็สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสวันละ 400,000 สหรัฐยังวันละ 900,000 อะไรเงี้ยนะฮะอังกฤษวันละ 200,000 ออสเตรียวันละ 50,000 เดนมาร์กวันละ 50,000 ก็ยังเยอะกันอยู่วันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อใหม่กับ ATK รวมกันเนี่ยจะ 20,000 แล้วนะเยอะนะครับรอสบคฮะเขาอาจจะเคาะมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้างวันศุกร์ที่จะถึงนี้เหรอมีอีกแล้วเหรอแต่ว่าคนก็เดือดร้อนอีกแล้วดิไม่เคาะเพิ่มคือเคาะเขาอาจจะผ่อนปลนเพิ่มแต่ว่าเขาไม่ยอมเปิดผับบาร์ผับบาร์ยังดองยาวเออแต่ว่าที่เหลือไม่รู้เขาจะปรับโซนสีอะไรหรือเปล่าเมื่อไหร่เขาจะบอกให้ถอดหน้ากากอ๋ออันนี้คุณชูวัฒน์อยู่ในสกูลเดียวกับผมแล้วเดี๋ยวเราต้องสนทนากันนอกรอบประเด็นนี้ว่าจะทำอย่างไรดีไม่ผมคิดว่าต่างประเทศเนี่ยเขาแค่ยังไม่พูดแค่นั้นเองเขาเดินหน้าเขาก็เดินหน้าก็ติดเชื้อไปสี่อยากให้ติดเชื้อเยอะไอ้ประเทศเมื่อกี้ที่เริ่มพูดถึงอังกฤษเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเดินหน้าในการที่จะค่อยๆดึงหน้ากากออกด้วยความค่อยเป็นค่อยไปแต่แน่นอนมันใช้เวลานะฮะและนั่นก็คือเวกับไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยว13:30 นติดตามตาสว่างกันต่อนะครับสวัสดีครับไม่ไหวละ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 